สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับพบกับรายการของเราได้นะทุกวันพุธ20:00 ถึง 23:00 โดยประมาณนะฮะแล้วก็สำหรับชมรายการเรานะได้หลากหลายช่องทางท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะครับทาง CH8 Thailand นะฮะหรือเพจสัทธาคมของเราก็ได้นะครับทาง Twitter ก็ CH8 Thailand เช่นเดียวกันนะฮะ YouTube Live ก็ CH8 Thailand เช่นเดียวกันนะฮะรวมถึงนะฮะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะฮะและ Roku TV ครับอเมริกาแคนาดาสามารถชมผ่านโลคุทีวีได้นะฮะและที่สำคัญท่านผู้ชมฮะรายการของเรานะฮะเราจะได้นำนะฮะเขาเรียกว่าเชิญครูที่มีความเก่งกาจสามารถในหลายๆเรื่องนะฮะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมวันนี้ผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมครับเรามีความหลากหลายมากครับในการที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะฮะหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นอย่างไรเราก็ต้องให้ผู้รู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อทบเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทบนะฮะเราก็จะมีคุณฤทธิ์หล่มศักดิ์นะฮะเสี่ยโต้นะฮะแล้วก็คุณโจ้ถนนจันทร์นะฮะส่วนในสิ่งที่ของหลวงพ่อทบก็คือในเรื่องของอักขระเลขยันต์นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีผู้รู้ที่จะมาชี้แจงแถลงไขที่จะดึงในเรื่องของอักขระเลขยันต์เนี่ยออกมาคุยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้แล้วก็รับทราบกันอักขระเลขยันต์ต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็ต้องให้ผู้ที่รู้เรื่องลึกซึ้งจริงๆนะฮะก็คือปู่มหามุนีโตครับเดี๋ยวเราพบกับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมนะฮะอย่างที่ผมพูดเอาผมพูดถึงใกล้ๆผมก่อนแล้วกันนะฮะพี่ฤทธิ์หล่มศักดิ์นะฮะนะฮะพี่ฤทธิ์หล่มศักดิ์เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าหล่มศักดิ์ก็บอกอยู่แล้วถูกไหมฮะหล่มศักดิ์นี่เป็นอำเภอในจังหวัดไหนฮะจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเอาเพชรบูรณ์พี่ฤทธิ์กันจะตอบไม่ถูกก็ถามพี่ไม่จังหวัดอะไรไม่ได้ถามอะไรเนี้ยนะฮะอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะแล้วหลวงพ่อทบอยู่จังหวัดไหนครับท่านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันเพราะแล้วเนี่ยฤทธิ์หล่มศักดิ์ก็แน่นอนนะฮะแต่ผมสนใจท่านนึงนะฮะอยู่ถนนจันทร์ไปเกี่ยวอะไรกับเพชรบูรณ์คุณโชติถนนจันทร์นะก็คือทำหากินที่นั่นครับอ๋อไปอยู่ที่เพชรบูรณ์เหมือนกันปกติเป็นคนเพชรบูรณ์ครับอ๋อเป็นคนเพชรบูรณ์แต่มาทำหากินที่ถนนจันทร์ใช่ครับอ๋อครับผมแล้วส่วนเสียโต้ละฮะเกี่ยวอะไรเขาด้วยเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์คนนึงนะโอเคเท่ากับว่าเราเอาชาวเพชรบูรณ์ถึง3คนมานะฮะปู่มุนีฮะเพชรบูรณ์เขาด้วยไหมครับผมข้างๆข้างๆเพชรบูรณ์นะเป็นอะไรเป็นไม่ใช่เพชรแล้วเป็นพลอยชบูรณ์หรือเปล่าครับผมเป็นพลอยชบูรณ์นะอยู่ข้างๆนะฮะวันนี้นะปู่มุนีครับปู่มุนีโตเนี่ยจะมาให้ความรู้เรื่องของอักขระเลขยันต์ใช่ไหมครับผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะผมขอเจาะตรงปู่มุนีก่อนแล้วกันนะฮะปู่มุนีครับปู่มุนีเนี่ยเรียนเรื่องอักขระเลขยันต์มากี่สำนักกี่อาจารย์ครับเอาแบบคร่าวๆขออภัยถ้าเกิดว่าปู่มุนีบอกไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดครูใช่ไหมฮะเอาบอกเท่าที่บอกได้ก่อนนะครับในยุคต้นเนี่ยก็คือเรียนกับอาจารย์วินัยครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นิลวัดคอนบุรีนะครับคือสายอรัญญประเทศครับผมครับแล้วก็ต่อมาก็นะครับมาเรียนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับบาลีไวยากรณ์บาลีไวยากรณ์เลยนะครับเสร็จแล้วก็ศึกออกมานะครับตอนที่พูดนะพี่ก็คือกำลังอยู่ในเพศเป็นเนรอยู่เป็นเนรน้อยนะครับผมครับแล้วก็ศึกออกมาครับศึกออกมาเสร็จก็มาเจอปฏิหารกับตัวเองคือโดนยิงแล้วยิงไม่ออกครับผมเดี๋ยวสิตอนเรียนเนี่ยปู่มีศักดิ์มีอะไรแล้วใช่ไหมฮะไม่มีครับตอนที่เรียนกับหลวงปู่ตอนเป็นเนียนยังไม่มีอะไรเลยไม่มีครับแค่เรียนอย่างเดียวก่อนครับแค่เรียนอย่างเดียวอ๋อครับผมแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าสมัยก่อนจะนิยมกันคือการจานขละบนตัวก็คือก็มือเขียนด้วยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้สักตอนนั้นเองไม่ได้สักครับเอาแต่ตอนนั้นจานแล้วใช่ไหมฮะใช่จานหมดแล้วครับจานตั้งแต่หัวยันหลังยันเท้าหมดเลยครับผมอาจารย์วินัยจานหรือว่าใครจานครับผมอาจารย์วินัยครับอ๋ออาจารย์วินัยเป็นคนจานเลยครับอาจารย์วินัยยังอยู่ไหมครับครับผมน่าจะอยู่นะครับใช่ไหมครับน่าจะอยู่แต่ว่าคือท่านเป็นพระธุดงค์ไม่มีใครเจอเป็นพระนะฮะเป็นพระธุดงค์ไม่มีใครเจอท่านนะครับไม่เจอท่านด้วยความบังเอิญคือครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยพาไปฝากท่านก็เลยพาผมไปเรียนนะครับไปพาไปมอบตัวให้กับหลวงปู่นิลแต่บังเอิญว่าหลวงปู่นิลท่านอาพาธตอนนั้นท่านเป็นอัมพาตอ๋อครับผมอัมพาตเขาเรียกว่าล้มป่วยพอล้มป่วยเสร็จหลวงปู่นิลก็เลยให้ผมไปเรียนกับอาจารย์วินัยอาจารย์วินัยโชคดีนะผมว่าแล้วกลับมาเรียนกับหลวงปู่นิลต่อไหมฮะไม่ครับผมหลวงปู่นิลก็มรณภาพครับผมเข้าใจครับก็คือว่าท่านก็รู้ของท่านนะฮะรู้ด้วยจิตนะฮะแล้วนอกจากอาจารย์วินัยแล้วมีคนอื่นอีกไหมฮะก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อย่างเช่นครูที่เริ่มสักให้ผมคนแรกครับก็คือพ่อพัดโต๊ะทองพ่อพัดโต๊ะทองเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดนึงอันนี้นี่เดี๋ยวของหลวงพ่อทบนิดนึงนะฮะ
เราเคยจานแล้วถูกไหมครับแล้วเวลาสั่งเนี่ยมันไม่ทับรอยเดิมหรอครับไม่ครับคือการจานเนี่ยก็คือเป็นการจานมนถ้าเรียกกันจริงๆแล้วคือการจานคาถาอาคมลงตัวลงหนังลงเนื้อลงกระดูกคือเขาเรียกว่าคงคงนะใช่นะคงคงที่เราเคยสวดกันใช่ไหมฮะนั่นแหละเพชรคงคงพวกเพชรคงคงพวกนี้ใช่ครับอ๋อครับผมเสร็จแล้วก็คือนะครับพอตัวเองมีประสบการณ์แล้วก็เริ่มหาเรียนแล้วทีนี้เริ่มศึกษาแล้วอ๋อก็คือขอโดนยิงไม่เข้าเนี่ยก็รู้สึกว่ายิ่งมั่นใจครับยิ่งมั่นใจแล้วครับเลยเริ่มหาครูบาอาจารย์ก็เลยนะครับพระเพื่อนนะครับก็พาเข้าไปหานะครับพระพัทโตทองนะครับก็เลยสั่งพระพัทโตทองอยู่ไหนฮะสมุทรปราการครับสมุทรปราการนะครับเป็นครูบาอาจารย์สายเหนียวเลยโดยตรงอ๋อครับผมคือเขาเรียกว่าสายพระทองวรโยธาครับครับผมก็ไปเรียนกับท่านเสร็จปุ๊บตุ้มถามบอกว่าเรียนไหมก็ไม่ได้เรียนมากมายท่านไปสั่งให้เฉยๆครับก็ศึกษาท่านก็สั่งให้เต็มหลังแต่ก็ไม่ได้รับตำราและไม่ได้เรียนอะไรเลยก็คือไปเป็นลูกศิษย์ที่เขาเรียกว่าเหมือนลูกศิษย์ที่ไม่ได้รับต่อยอดอย่างนั้นใช่ไหมครับคือไม่ได้เรียนกับท่านโดยตรงครับทีนี้ก็ไปเรื่อยๆก็เลยไปศึกษาจากท่านมาเสร็จกุ๊บตุ้มก็เข้าไปสักเองครับครับผมเข้าไปสักกับหลวงเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ต่อยดาบทวัดทองไหนก็คือเป็นศิษย์ของพระพัฒน์ก็สักให้อีกครับทีนี้อาจารย์พัฒน์คือท่านรู้ครับเมื่อก่อนนี้ท่านก็บอกว่าท่านเขาจะเรียกผมว่าหลวงพี่ครับผมหลวงพี่ผมสักให้หลวงพี่ได้หมดแต่ผมตอนนี้เป็นพระอยู่ใช่ครับครับผมผมขออยู่อย่างนึงคือหลวงพี่อย่าสักหน้าคือเขาขอเลยหลวงพี่จะสักตั้งแต่หัวหรือจะอะไรตอนนั้นยังไม่มีแค่ยันกายันตีนสิงเหสมเด็จลุนครับผมครับก็เลยบอกว่าผมก็เลยรับปากท่านแล้วท่านก็สักให้ครับสักให้เสร็จปุ๊บตูมก็อย่างที่บอกแหละครับตามหาครูบาอาจารย์ก็ไปเจอครูบาอาจารย์สายเสือภาคอีสานนะครับก็ไปเจออาจารย์บุญส่งสารคามก็เลยสักเสือให้เต็มหลังเลยครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยเยอะแยะไปหมดจนแบบถ้าเรียกง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะเอาท่านมายืนยันให้แล้วเพราะท่านก็บางท่านก็ล้มหายตายจากท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ครับผมตามอย่างตามที่ท่านผู้ชมฮะอย่างตามที่ผมสัมภาษณ์เลยละกันฮะปู่มหามุนีนะฮะสาเหตุเพราะอะไรครับอย่างน้อยสุดเนี่ยเราจะได้เชื่อว่าพื้นความรู้ถูกไหมครับของปู่มหามุนีเนี่ยในเรื่องของอัคราและยันเนี่ยโอเคละมีจริงนะฮะเพราะแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกันแบบเต็มๆนะฮะอ่ะเรามาเข้าเรื่องของพ่อทบเลยละกันนะฮะสำหรับพี่ฤทธิ์ลมศักดิ์ตรงนี้ก่อนเลยครับอยากให้พี่ฤทธิ์ลมศักดิ์เนี่ยฮะเล่าประวัติย่อๆก่อนหลวงพ่อทบคือท่านผู้ชมท่านบางท่านนะอาจจะดูรายการเราเมื่อครั้งก่อนนู้นนะฮะที่พี่ฤทธิ์ลมศักดิ์มารายการเรานะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมว่าจะมีอีกหลายๆท่านที่ยังไม่เคยดูก็ขออนุญาตให้พี่ฤทธิ์ลมศักดิ์นะฮะหรือจะเป็นเสี่ยโต้หรือจะเป็นคุณโจ้ดีเล่าในเรื่องของประวัติหลวงพ่อทบแบบคร่าวๆก่อนอ๋อครับเดี๋ยวผมเล่าเลยกันโอเคครับพี่ฤทธิ์เชิญเลยครับคือประวัติหลวงพ่อทบนะครับคือตอนนี้นะฮะคนทั้งประเทศนะฮะรู้จักมีหนังสือนะครับมีสื่อให้ศึกษานะครับนี่เอาคร่าวๆนะครับว่าหลวงพ่อทบเนี่ยครับท่านเป็นคนพื้นเพเดิมอยู่ยางหัวลมนะครับเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมนะครับพ.ศ. 2424นะครับที่บ้านยางหัวลมนะครับตำบลบางชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นบุตรของนายใบนางอินนามสกุลม่วงดีนะครับท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปีนะครับโดยมีพระอาจารย์ศรีเป็นผู้บวชให้นะครับแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยนะครับตักคำเอกแล้วคำโพและคำตีนะครับจนกระทั่งท่านมาบวชพระเมื่ออายุครบ21ปีนะครับโดยมีพระครูเมืองเป็นพระอุปชานะครับพระอาจารย์ปาละพระอาจารย์ปางเป็นพระกรรมวาจานะครับก็มีพระอาจารย์ศรีเป็นพระอนุสาวรณาจารย์นะครับหลวงพ่อท่านก็ได้ศึกษาวิชาการต่างๆนะทั้งเลขอักขระเลขยันต่างๆนะครับทั้งนั่งสมาธิกรรมฐานนะครับจนกระทั่งพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์ปานนะครับแนะนำให้หลวงพ่อนะครับไปศึกษาวิชากับพระอาจารย์เง่าวัดบันติ้วนะครับตรงนี้เองนะครับหลวงพ่อทบท่านสำเร็จกสิณไฟกับพระอาจารย์เง่านะครับท่านสามารถเพ่งพระอาทิตย์ได้นะครับเมื่อสำเร็จวิชากรรมฐานแล้วนะครับพระอาจารย์เง่าก็ส่งไปศึกษาต่อกับพระอาจารย์ซิ่วหรือหลวงพ่อซิ่วคุณบโลซึ่งตรงนี้เองนะครับหลวงพ่อซิ่วคุณบโลได้ถ่ายทอดวิชาตะกรุดให้กับหลวงพ่อทบนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกรุดโทนนะครับตะกรุดพระเจ้า5พระองค์ตะกรุดมหาปราบนะครับตะกรุดมงคล9นะครับพระมหาพรหมเป็นต้นนะครับเพราะตั้งแต่นั้นมานะครับหลวงพ่อก็ท่านได้ออกจาริกทุรดงตลอดชีวิตของท่านนะครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2400
72นะครับหลวงพ่อได้กลับมาบูรณะวัดแรกก็คือวัดเกาะแก้วตำบลบางชมพูนะครับแล้วหลวงพ่อท่านก็ได้บูรณะวัดทุกวัดนะครับหลายวัดในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับจนกระทั่งหลวงพ่อทบสร้างโบสถ์ไว้19หลังนะครับจบจนปีพ.ศ. 2559นะครับ14มีนาคมนะครับหลวงพ่อก็ละสังขารครับครับผมเอาเป็นว่านะฮะอย่างที่ครูฤทธิ์นะฮะได้อธิบายหรือได้เล่าประวัติคร่าวๆนะครับอีกอย่างนึงเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแบบรวมๆก่อนนะฮะหลวงพ่อทบนะฮะออกวัตถุมงคลอะไรบ้างครับเอาแบบคร่าวๆก่อนนะฮะไม่ต้องเจาะลึกครับครับผมมีประมาณอะไรบ้างครับครับเสียโต้ครับหลวงพ่อทบเนี่ยท่านออกอะไรบ้างครับครับที่ต้องถามเสียโต้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่านะฮะในเมืองไทยตอนนี้นะฮะของหลวงพ่อทบเนี่ยที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่บ้านเสียโต้นะฮะจะไปปล้นแต่อะไรก็บ้านเสียโต้นะฮะพวกผมไม่เกี่ยวเสียโต้มีอะไรบ้างครับของหลวงพ่อทบเอาแบบกว้างๆเลยนะครับทั้งหมดเลยครับที่หลวงพ่อทบออกมาตั้งแต่รุ่นสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับครับครับแต่ถ้าพูดถึงไอ้ในบรรดาตะกุดหลวงพ่อทบที่สร้างเยอะที่สุดนี่คือตะกุดหลวงพ่อทบตะกุดนะฮะก็คือหนึ่งละเอาง่ายว่าหลวงพ่อทบที่ออกเรียกว่าถูกมงคลต่างๆใช่ไหมฮะหนึ่งมีตะกุดนะฮะสองมีอะไรครับมีพระไหมครับพระก็มีครับแต่ตอนนี้เรามาคุยเรื่องเครื่องรางเพราะว่าเราจะแต่เอาพูดคร่าวๆก่อนนะฮะว่าจะมีพระถูกไหมฮะมีก็อย่างพระเครื่องที่ผมได้มาเมื่อกี้ก็คือพระปิตาถูกไหมฮะก็มีสมเด็จถูกไหมครับแล้วก็มีอะไรครับที่อย่างข้างหน้านี้ก็ตะกุดใช่ไหมครับอันนี้คือรูปถ่ายหลังตะกุดครับแต่ตะกุดทั้งแผงนะตัวนี้นะฮะแล้วก็อย่างอื่นนะฮะมีชานหมากไหมมีลูกอมไหมมีพี่แก้ไหมครับอันนี้คือชานหมากครับมีชานหมากนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมครับที่เห็นอยู่ตัวนี้มีเหรียญถูกไหมฮะเหรียญหลวงพ่อทบเหรียญหลวงพ่อทบนี่ทันท่านใช่ไหมส่วนใหญ่ทันครับทันครับที่มีอยู่ที่ตรงนี้ทันนะฮะแล้วก็มีในส่วนของส่วนใหญ่คือเน้นตะกุดนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้ผมบอกเลยว่าเน้นตะกรุดก็คือต้องตะกรุดเพราะอย่างน้อยที่สุดตะกรุดก็จะต้องมีอักขระเลขยันนะฮะผมถึงต้องเชิญมหามุนีโทมาไงนะฮะเพราะถ้าไม่มีเรื่องเลขยันนะก็ยังมุจะเชิญมาทำอะไรตรงนี้วันนี้ต้องมาช่วยกันแล้วนะฮะตรงนี้นะครับต่อมานะฮะเรามาคุยตรงนี้ก่อนว่าพระเวทวิทยาคมหลวงพ่อทบนะฮะแล้วก็ยันเนี่ยศึกษาจากที่ใดบ้างครับเอาแบบตะกี้ที่เริ่มไปบอกไปบ้างแล้วถูกไหมฮะครับผมแล้วก็ครับได้เลยฮะครับคือหลวงพ่อทบเนี่ยครับท่านศึกษาเบื้องต้นเนี่ยครับกับพระอาจารย์ปานนะครับซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ท่านตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็พระอาจารย์เมืองครับซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ท่านเนี่ยนะครับท่านก็เรียนอักขระเลขยันนะครับเรียนสมาธิครับกับประฐานครับแล้วก็ไปเรียนต่อกับหลวงพ่อเง่านะครับแล้วก็มาเรียนอักขระการลงจานลงตะกรุดเด็กกับหลวงพ่อซิ่วครับผมนะครับนี่เป็นความรู้ที่ท่านมีในช่วงต้นนะก่อนที่ท่านจะทุดงครับนะครับผมแล้วผมถามนิดนึงนะฮะอย่างมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเคยถามมานิดนึงนะบอกว่าแล้วหลวงพ่อทบเนี่ยเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้มั้ยครับหลวงพ่อทบเนี่ยครับจริงๆแล้วท่านไม่ได้เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับครับผมเขาเรียกกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเลยนะเป็นสหายเป็นสามิตรกันเลยทําครับอ๋อแต่หลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเป็นรุ่นพี่ครับฮะแต่ท่านเคยแลกเปลี่ยนวิชากันนะฮะโดยเฉพาะสายวิชาเพชรกับเพชรกลับก็คือเพชรกลับจะมีอยู่2องค์ที่รู้ครับคือหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อทบเท่านั้นครับครับเพชรกลับเนี่ยฮะท่านมหามุนีครับเขาใช้กันเพื่ออะไรครับครับผมก็ส่วนมากแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคงทนครับแล้วก็คำว่าเพชรก็บอกอยู่แล้วว่ามันแข็งถูกต้องครับแข็งครับครับแล้วเพชรกลับครับผมก็คือเขาเรียกว่าทั้งหน้าทั้งหลังครับนี่เห็นไหมถ้าผมไม่ถามมหามุนีนะฮะเพชรกลับผมเอากลับไปแล้วนี่จะอะไรจะอยู่อ่ะแล้วจะไปทนเหรอก็กลับไปแล้วไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็คือมันกลับก็คือทั้งหน้าทั้งหลังถ้าภาษาครูเขาเรียกว่าวิกลับวิกลับนะฮะวิกลับครับคือเขาเรียกว่าคาถาแต่เดิมมาเปรียบเสมือนกับเราท่องอิติปิโสเดินหน้าไปถ้าเราวิกลับปุ๊บตุ้มถอยหลังเลยคือเขาเรียกว่ากันหน้ากันหลังสังเกตยันพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาจะบอกว่ามีสักหน้ากับสักหลังก็ต้องแบ่งไงเหมือนที่เวลาเราเจอในหนังสือถูกไหมฮะก็จะมีว่าอันนี้ไว้สักส่วนไหนหรือเวลาเขียนเนี่ยเขียนด้านหน้ากับด้านหลังเหรียญพวกนี้อ๋อครับผมเพชรกลับท่านผู้ชมเห็นไหมความรู้ใหม่มาละผมเองผมไม่รู้หรอกผมก็เอาเพชรกลับไปแล้วแล้วจะอะไรจะเหลือล่ะถูกไหมฮะนะครับต่อมานะฮะอย่างนี้แล้วนะฮะวันนี้เรามาเจาะในเรื่องของตะกรุดใช่ไหมครับหลวงพ่อเคยกล่าวไว้อย่างไรครับในเรื่องเกี่ยวกับตะกรุดของหลวงพ่อมีใครจำได้ไหมคำกล่าวของพ่อครับคุณโจ้จำได้ไหมหรือพี่ฤทธิ์จำได้ไหมคือมันเป็นอมตะวาจาครับคนที่เรียนตะกรุดหลวงพ่อทบต้องรู้ครับว่าครับข้ามั่นใจในตะกรุดของข้าครับเพราะข้าลงเองกับมือ
นะครับอันนี้เป็นอมตะวาตาของท่านเลยก็คือหลวงพ่อมั่นใจในตะกรุดของหลวงพ่อเองเพราะหลวงพ่อลงมากับมือถูกไหมครับครับผมถามพระมหามุนีนิดนึงนะฮะคนโบราณในลงตะกรุดนะฮะเวลาลงเนี่ยเขาลงเฉยๆไหมหรือเวลาเขาลงนี่ก็ต้องพร่ำบ่นอะไรไหมครับผมก็ปกติครับผมการลงอักขระเลขยันต่างๆก็คือจะมีการเขาเรียกว่ามุทิตาจิตคือพูดง่ายๆครับสมาธิเหมือนกับเวลาที่เราสักยันหรือเราจะเขียนยันหรือจะจานยันอะไรต่างๆเนี่ยคือเราต้องมีสมาธิครับหนึ่งสมาธิคือการเขาเรียกว่าการเขียนลงไปเสร็จปุ๊บตูมปุ๊บตูมก็ท่องไปโมพุทธายะจงมาบังเกิดเป็นตัวนะปุ๊บตูมกดจิตลงไปปึ้งสะกดแล้วหยุดแล้วนี่ครับแล้วก็ต่อไปแล้วก็เขียนต่อไปอีกครับจงมาบังเกิดเป็นตัวโมตึ้งครับพอครบสูตรเสร็จปุ๊บตูมก็จะมีการตึงยันกึ่งยันตังสันตังวิกึงคะเลงจบนี่คือการตึงคือการตึงใช่ครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมครับง่ายๆเลยฮะแต่เราบอกง่ายๆจริงไหมง่ายนะฮะระหว่างที่หลวงพ่อเนี่ยฮะที่หลวงพ่อถึงมั่นใจถูกไหมฮะเพราะระหว่างเขียนแต่ละยันแต่ละตัวเนี่ยก็คือต้องเขาเรียกต้องสวดต้องเจาะลงไปถูกไหมฮะพอเสร็จปุ๊บถึงจะต้องกลึงอีกครั้งหนึ่งก็คือสรุปละถูกไหมฮะก็คือเป็นการสรุปยันแล้วว่าตัวนี้เราจะให้บังเกิดเป็นณอะไรถูกไหมครับนะครับเพราะแล้วตรงนี้เนี่ยแปลว่ายันตะกรุดหลวงพ่อเนี่ยโดดเด่นมากที่สุดละนะครับผมอยากให้แบ่งตะกรุดรองหลวงพ่อเนี่ยเป็นยุกยุกได้ไหมฮะนะครับได้ครับนี่ต้องโจ้เลยครับเรื่องตะกรุดครับผมครับโจ้ครับโจ้ครูโจ้ครับเราจะแบ่งตะกรุดของหลวงพ่อทบเนี่ยเป็นกี่ยุคดีครับหลวงพ่อทบปกติในวงการที่เล่นหาครับเขาจะแบ่งเป็น3ยุคครับคือยุคต้นยุคกลางและยุคปลายครับยุคต้นเนี่ยมีตะกรุดรุ่นไหนบ้างครับแบบต้นคร่าวๆก็ได้ครับคร่าวๆก็จะเป็นตะกรุดทำมือนะครับทำมือครับส่วนมากจะเป็นจะม้วนไม่หนามากครับครับคือเงี้ยจะแยกใหม่อ๋อจะแบบบางๆหน่อยบางๆหน่อยก็ทำมือนะท่านผู้ชมนะฮะใช้มือเปล่ามันจะเจ็บไหมครับถูกไหมฮะเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเป็นแฮนด์เมดครับก็คือเป็นตะกรุดรุ่นทำมือใช่ส่วนใหญ่แล้วก็ทำมือแล้วเป็นตะกรุดใหญ่ๆอย่างนี้หมดใช่ไหมครับจะแบ่งไม่ได้ครับว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่คือเราจะมันโลหะเนี่ยจะเราจะไม่จะจำกัดไม่ได้ว่ามาแบบว่าตัดมาชุดนี้ครับตัดมาแผ่นหนาขนาดไหนกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับคือใช้วัสดุเท่าที่มีเท่าที่มีคือไม่ได้สั่งโรงงานเป็นเซตใช่ครับนะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมนะอย่างผมเองเนี่ยผมก็มีหน้าแผ่นเงินเนี่ยมีเป็นปึ้งเลยซื้อเวลาซื้อมาใช่ไหมฮะแล้วก็ซื้อเป็นร้อยใบเงี้ยแล้วเอาไว้จานตะกรุดกันใช่ครับของหลวงพ่อนี่ก็คือต้องเข้าใจว่าสมัยโบราณเนี่ยมันอาจจะไม่มีโรงงานใช่ไหมฮะก็เอาชาวบ้านทำนะก็ใช้กันใจต่อก็พยายามเขาเรียกว่าคึงให้มันแบบบางที่สุดแล้วอะนะฮะแต่ว่าขนาดนี้ก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแต่ตะกรุดหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตะกรุดเอวใช่ไหมครับคาดเอวไหมหรือว่ามีทั้งคาดเอวและมีแบบดอกเล็กๆอย่างเงี้ยครับคือนี่คือสำหรับให้เด็กครับให้เด็กตกน้ำอะสมัยก่อนแต่สำหรับเด็กเนี่ยส่วนมากเขาจะไปผูกข้อมือใช่ไหมครับเพราะแล้วเนี่ยเอาหลักรุ่นแรกเนี่ยนะฮะอย่างที่ครูโจ้กำลังบอกก็คือว่ารุ่นแรกเป็นตะกรุดพันมือซะส่วนใหญ่ถูกไหมฮะแล้วพันมือไม่ใช่จะแม่คนหนึ่งพันมือไม่ใช่นะคือทำด้วยมือถูกไหมฮะแล้วก็จะเป็นแบบบางๆเพราะว่าอะไรเพราะทำด้วยมือเนี่ยมันก็คงไม่ไหวที่จะทำหนาจัดถูกไหมครับแล้วยุคกลางนะครับถ้าเป็นยุคกลางก็มันจะเป็นช่วงที่ครับตะกรุดหลวงพ่อเนี่ยโด่งดังมากในช่วงปี2500นะครับครับคือตอนที่พิธีพุทธาภิเษกครับ25ศตวรรษที่สนามหลวงครับผมช่วงนั้นเนี่ยตะกรุดหลวงพ่อจะโด่งดังมากเพราะตะกรุดหลวงพ่อจะหลอมไม่ละลายอ๋อจำได้แล้วความต้องการเลยที่เอาไปหลอมแล้วก็ไม่ละลายก็อยากรู้ว่าเป็นตะกรุดของใครใช่ครับ3ดอกครับรุ่นเป็นครับรุ่นนั้นเป็นรุ่นกลางเป็นแบบไหนรุ่นนั้นเป็นถ้ารุ่นกลางก็จะมีเป็นหนาๆหน่อยครับจะเริ่มพันหนาแล้วอ่าฮะอย่างนี้ครับธงชาตินี่รุ่นกลางด้วยเหรอครับธงชาติมีทั้งยุคต้นยุคกลางและยุคปลายครับอ๋อแปลว่าเป็นเอกลักษณ์แหละใช่ครับผมคือยุคกลางเนี่ยจะมีตะกรุดโรงงานจะเริ่มมีบทบาทอู้แต่เยอะนะรุ่นเนี้ยผมช่วยทำให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงจะได้ส่องดูนิดนึงว่ารุ่นเนี้ยโอ้โหหนามากครับท่านผู้ชมครับข้างในนี่ม้วนมาเป็นอันนี้เลยนะใช่ครับเพราะอย่างเงี้ยคือถ้าแกะมายาวเป็นเท่าไหร่นี่เคยแกะไหมพี่อันเนี้ยครับเคยแกะครับครับอันนี้แกะยาวประมาณเป็นมา16แผ่นเป็นแผ่นต่อไม่ใช่แบบยาวแบบใช่ครับครับผมถามมหามุนีนิดนึงนะท่านหมอมีครับตะกรุดถ้าแกะออกมาเนี่ย
ยันคลายไหมครับครับผมไม่ครับผมครับผมเพราะว่าการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยจันยันเนี่ยครับท่านจะไม่เหมือนกันครับนะครับการจันยันเนี่ยท่านจะบรรจุลงไว้ในแผ่นยันอยู่แล้วครับก็คือเขาเรียกว่าพลังทุกอย่างที่เราเรียกว่าปฏิหารหรือเรียกว่าคุณงามความดีก็จะลงอยู่ในแผ่นยันอยู่แล้วซึ่ง คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งม้วนก็ได้ครับเป็นแผ่นก็ได้แต่ที่ท่านม้วนเนี่ยคือ1พกพาให้พกพาถูกนี่คือหลักความจริงนะครับถ้าถามที่จริงแล้วเอาไปทั้งแผ่นเลยถ้าสมมติท่านให้ทั้งแผ่นนึงผมก็เอานะผมติดอยู่ที่ประตูเลยใช่ผมเขียนยันผมติดเป็นแผ่นเลยทำไมท่านถึงต้องม้วนพอม้วนเสร็จปุ๊บตูมเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้เชือกพันครับมันเป็นเครื่องรางก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องรางกันบาดใช่ครับผมครับ1กันบาด2นะครับสิ่งที่มาเห็นเนี่ยคือ1ความเพียรคือความเพียรเรียกกันเรียกกันในทางพุทธศาสนาเรียกว่าความวิริยะคือความเพียรความอดทนครับนะครับคือการก่อนที่จะมาพันเนี่ยบางเชือกเราจะเห็นว่ามีลวดลายต่างๆครับบางตัวเนี่ยอาจจะเห็นว่าโอ้มันเป็นลายเป็นลายๆแบบนั้นครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับลายต่างๆบางคนบอกว่าอย่างนี้ยากครับบางคนบอกว่าอย่างนี้ยากแต่ที่จริงแล้วความยากก็เท่ากันแต่มันอยู่ที่ว่าความอดทนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าการถักแต่ละอย่างเนี่ยมันมีกลวิธีมีเทคนิคใช่และเมื่อพันเสร็จแล้วปุ๊บตูมเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องมาบริกรรมครับพันไปด้วยท่องคาถาที่ตัวเองต้องการลงไปลงไปลงไปเสร็จปุ๊บตูมท่านบางทีเนี่ยสมมติเนี่ยมี3อย่างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านก็พอพันมันถึงเสร็จปุ๊บตูมท่านจะหยุดละตึงเอาไว้นี่คือวิชานึงปุ๊บท่อนไว้ก่อนปุ๊บตูมเสร็จพอขึ้นท่อนอีกท่อนนึงปุ๊บตูมพันต่อแล้วก็บริกรรมต่อปุ๊บปุ๊บเสร็จจบปุ๊บตูมแล้วก็มาหยุดตึงกึ่งเสร็จแล้วก็มานี่เสร็จปุ๊บตูมแล้วก็มาวิกัปเขาเรียกว่าประสานบาทประสานบาทอ๋อนะครับเหมือนคาถาพระเจ้าประสานบาทครับครับผมอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมฟังจากพระปู่มหามุนีเล่าให้ฟังนี้นะฮะถ้าเกิดว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือวิธีพิธีกรรมแล้วกันนะฮะแบ่งเป็นสองส่วนถูกไหมครับส่วนหนึ่งคือการจานยันถูกไหมฮะจานยันลงไปในแผ่นโลหะเสร็จแล้วถึงจะม้วนใช่ฮะเพราะความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยต่อให้ใครก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่อันที่สองที่พ่อปู่กำลังบอกเราคือว่าตอนที่มีการถักมีการนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดคุณแกะตรงนี้มันน่าจะหลุดละถูกไหมฮะเพราะมันมีสองส่วนอยู่นะครับเอาละครับอ่ะยุคกลางอย่างที่ตะกี้นะฮะคุณโจกำลังบอกก็คือว่ายุคกลางก็จะหนาขึ้นอีกนะเพราะว่าเป็นยุคโรงงานไหมฮะหรือว่าเป็นยุคยังหลวงพ่อยังทำเหมือนเดิมมีมันจะมีออกสองแบบคือทั้งโรงงานแล้วก็ที่ทางวัดทำเองครับแต่คำว่าโรงงานนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนึงว่าไม่ใช่โรงงานแบบปริ้นออกมาไม่ใช่นะฮะก็คือโรงงานเนี่ยโรงงานก็ใช้มือทำเหมือนกันครับแต่ทำแผ่นออกมาก่อนแต่จะมีเครื่องมือช่วยอันนั้นเองครับเหมือนแต่จะมีเครื่องถักไอ้เงี้ยออกมาเครื่องม้วนครับเครื่องม้วนเลยครับใช่ครับม้วนโลหะครับผมครับแล้วยุค3แล้วฮะยุคปลายสามก็จะเป็นยุคปลายครับครับยุคปลายก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือครับก็โรงงานเลยครับส่วนใหญ่อ๋อคือจะใช้เครื่องมือเลยเยอะเลยครับเครื่องมือในการถักทอละแล้วก็มีทั้งส่วนมากจะเป็น2กษัตริย์3กษัตริย์นะครับโลหะ3อย่าง2อย่าง3อย่างก็ต้องเรียกว่ายุคปลายนี้พศได้ไหนประมาณประมาณพศ25102510มันก็เริ่มแบบขึ้นมาเริ่มวิ่งอากาศเริ่มจากไม่ใช่119ถึงพ่อหลวงพ่อก่อนพ่อมาแล้วครับ10ถึง19โดยประมาณแต่จะออกเยอะสุดก็คือช่วงปี16คือนะครับเค้าเรียกตะกุดแม่ทัพตะกุดแม่ทัพเลยใช่ครับคือเอาไว้สร้างสำหรับทหารโดยเฉพาะเลยอ๋อครับที่รบตรงเขาค้อเขาค้อหินแล้วกล้าไม่ตรงใช่ไหมครับกล้าด้วยครับผมครับผมสร้างแจกทหารครับก็เพราะแล้วถึงต้องใช้เยอะไงใช่เขาสร้างจากทหารถูกไหมครับก็คือออกมาเป็น3รุ่นนะท่านผู้ชมนะครับเพราะแล้วเนี่ยเรามาดูกันต่อนะว่าพอจะทราบนะฮะขั้นตอนการจัดสร้างตะกุดกันบ้างไหมอ่ะมีใครพอจะทราบครับถ้าเดี๋ยวผมจะได้โยงในเรื่องของเนื้อในละคือนี่ครับคืออย่างเสริมของโจ้นิดนึงนะครับครับคือตะกุดยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยครับต้นก็ทำมือฮะเข้าใจฮะคือยุคที่2เนี่ยฮะยุคกลางเนี่ยเริ่มใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ไม้หนีบปลาครับนะครับหนีบเด็กแล้วม้วนนะฮะพอม้วนเสร็จแล้วเขาก็จะใช้เครื่องต่อเก็บหัวเหมือนกับตะปูที่เป็นหมวกตะปูต่อสังกะสีนะครับเก็บหัวต่อเก็บหัวจะสวยงามขึ้นนะครับพอยุคปลายปั๊บเนี่ยโรงงานครับนี่โรงงานเนี่ยเขาก็จะใช้โลหะหลายชนิดแล้วก็จะม้วนด้วยเครื่องจะแน่นหนาแน่นกว่าปกติเราจะแยกจากตรงนี้ครับทำมือแล้วก็ม้วนด้วยไม้หีบแล้วม้วนไม้หีบปั๊บเนี่ยมันจะมันก็จะคลายบ้างหามได้กลมครับแต่โรงงานปั๊บเนี่ยกลมติ๊กเลยแน่นเรียบเลยนะครับนี่คือการแยกชัดเจนนะครับจะชัดเจนขึ้นครับผมทีนี้ขั้นตอนการทำตะกรุดหลวงพ่อเนี่ยครับครับผมไปสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์สมพงษ์
นะครับอดีตเลขาหลวงพ่อเนี่ยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อแต่ผู้ที่เคยจานตะกุดให้หลวงพ่อนะครับท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านท่านทำประจักษ์เนี่ยท่านไม่จานเองทั้งหมดนะครับครับแต่มีลูกศิษย์คือมือขวาท่านคือพระอาจารย์เพ็งครับมือซ้ายท่านคือพระอาจารย์สมพงศ์ครับผมแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาท่านที่ท่านให้ตำราไปเนี่ยมาช่วยจานครับผมทีนี้ก่อนจะจานเนี่ยหลวงพ่อท่านให้เข้าในโบสถ์จำศีลใส่ชุดขาวครับผมนะครับคือพิธีกรรมแหละท่านมีพิธีกรรมของท่านครับผมแล้วทีนี้คนจานเนี่ยจานตะกุดให้หลวงพ่อเสร็จปั๊บเนี่ยม้วนเสร็จปั๊บหลวงพ่อต้องลองยิงก่อนต้องลองยิงก่อนใช่ไหมฮะนี่หมายถึงว่ายังไม่ทันเสกนะอันนี้ท่านไม่ถ้าท่านไม่การเองนะท่านจะต้องให้ยิงก่อนเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะเข้าใจไหมฮะโอเคมันจะมีอยู่2ส่วนอ่ะท่านผู้ชมครับส่วนหนึ่งคือถ้าหลวงพ่อทำเองก็อีกเรื่องนึงละแต่เฉพาะส่วนที่ให้ลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายมือขวานะฮะทำตะกุดก่อนทำเนี่ยหลวงพ่อจะให้เข้าก็เรียกเข้าโบสถ์ถูกไหมฮะรับศีลแล้วก็ถือศีลถูกไหมฮะแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยจานแทนท่านก่อนครับพอจานเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะหลวงพ่อยังไม่ยุ่งเรื่องยังไม่ยุ่งก่อนถูกต้องครับแต่ให้ลองยิงดูเลยถูกไหมฮะว่าผ่านไม่ผ่านแล้วส่วนใหญ่ผ่านไหมครับหลวงพ่อท่านมีคำนึงครับท่านบอกว่าตะกุดจะขังตั้งแต่การจานนั่นใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกไหนยิงขาดครึ่งเนี่ยไม่เสกครับเป็นแต่ว่ายิงไม่ออกหลวงพ่อจะมาเสกสัตว์ทับให้อีกครั้งนึงถ้ายิงไม่ออกครับผมอันนี้คือคำบอกเล่าของเลขาหลวงพ่อครับผมคนใกล้ชิดหลวงพ่อครับผมนะครับนี่คือวิธีการสร้างตะกุดหลวงพ่อแต่จะไปแตกใยออกไปอีกหลายอย่างครับผมนะครับหลายรูปแบบครับนะครับผมตะกุดหลวงพ่อก็เอาง่ายๆว่าหลวงพ่อก็มั่นใจในตัวลูกศิษย์ครับแล้วยิ่งมั่นใจถ้ายิงไม่ออกนะชัวร์ถูกไหมครับตรงนี้ท่านปู่ครับเป็นยังไงฮะครับอุปเทศที่หลวงพ่อตรงนี้เนี่ยก็ถูกครับผมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันก็คือเรื่องจิตเรื่องใจโดยตรงความศรัทธาโดยตรงคือคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะแฝงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำไมถูกต้องครับนี่คือความจริงเลยครับที่มันคงหนึ่งคือหัวใจบวกประสานกับคุณงามความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยตรงครับผมคือถ้าสมมติเขาเรียกว่าเมื่อเรามีความศรัทธาจนเล่นไปเขาเรียกว่าจนล้นเตี่ยมครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์รักษาและครูศักดิ์ทุกคนหรือว่าครูที่เรียนคณะคือต้องมั่นและคงในครูนี่คือความจริงครับอย่างเช่นในปู่ย่าตาทวดผมอย่างเงี้ยนะครับบางคนนี้ยังไม่รู้จักเลยนะครับก็ถือว่านะครับก็ให้ได้ยินเลยครับปู่ผมก็เสือครับก็เป็นเสือเหมือนกันครับเขาเรียกกันแถวคลองหกวาเรียกเสือผ่าเสือผ่าใช่ครับผมบางคนบอกเฮ้ยใช่ผ่าแต่ความสมองไม่ใช่คนละผ่านกันคนละผ่านนะครับก็คือจะเรียนอยู่ในสายพวกนี้เลยโดยตรงนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเออเรียนอย่างนี้นะพันอย่างนี้ท่านก็จะสอนไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนทำยังไงทำแบบไหนครับครับก็จะสอนกันแบบละเอียดละนะครับคือพูดง่ายๆจนว่าเรารู้แล้วท่านก็ปล่อยแล้วแต่ว่าอย่างนี้แปลว่าหลวงพ่อเนี่ยมั่นใจในตัวลูกศิษย์ใช่ถูกไหมฮะอย่างน้อยสุดเนี่ยท่านมั่นใจแหละว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยทำผ่านแน่นอนถูกไหมแต่ก็เพื่อที่จะให้อันนี้ผมว่ากุศโลบายนะฮะเพื่อที่จะให้คนรอบๆนะฮะยอมรับถูกไหมฮะจริงๆผมว่าหลวงพ่อรู้แล้วล่ะยังไงก็ผ่านถูกไหมฮะแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนยอมรับว่าสิ่งที่ลูกศิษย์เหล่านี้ทำเนี่ยบังเกิดแล้วจริงๆแล้วก็ดีจริงๆแล้วถูกไหมฮะก็บางคนบอกอ้าวเฮ้ยแล้วหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อเขาเรียกว่าไม่มั่นใจลูกศิษย์หรือไงจริงไม่ใช่ท่านมั่นใจแน่นอนแต่ว่าถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้สมมุตินะครับเอาง่ายสมมุตินะพี่นิดเป็นคนจานสมมุตินะฮะถามเหอะเสียโตกับคุณโจ้เนี่ยจะเชื่อไหมถูกไหมฮะแต่ถ้าเดี๋ยวพี่นิดสมมุติเป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่มาวันนี้นะฮะแต่พ่อปู่มาถึงปุ๊บอ่ะลองดูยิงปั้งปุ๊บเนี่ยฉันยังไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะปั้งมันไม่ออกสมมุติแปลว่าพี่นิดใช้ได้ถูกไหมสองคนนี้เชื่อทันทีจบตอนนี้คือจบแต่ถ้าเกิดว่าพ่อปู่ไม่มีการเทสสมมุตินะฮะสองคนนี้ยังขาดใจอยู่ใช่ปู่ใช่ครับใช่ปู่ไม่ได้จานเองนะนี่เหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้จานเองจะดีหรือถูกไหมฮะนี่คือกุศโลบายนะบางทีเราบอกเฮ้ยทำไมหลวงพ่อต้องทำทำไมหลวงพ่อต้องทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านเหมือนกันเหมือนผมเวลาผมเรียนวิชาท่านก็ให้ผมทำถูกจริงๆท่านไม่ได้โชว์นะลงสนามเลยครับท่านจะให้ลูกศิษย์ลงสนามอย่างที่ปู่พูดเนี่ยถูกนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะครูบาอาจารย์เราไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตถูกไหมฮะท่านถึงผักเลยเอ้าเองออกไปลองดูเราทำสักครั้ง2ครั้งต่อหน้าท่านแล้วเราทำสำเร็จครั้งที่3 4 5เนี่ยเราสบายละถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยทำโชว์ให้ท่านเห็นสมมุตินะฮะจริงๆเราได้แล้วล่ะแต่ความมั่นใจเรามีไหมถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกเฮ้ยได้ละสมมุตินะอามุนีได้แล้วแกอย่างเงี้ยสมมุติแค่นี้ปู่ก็รู้สึกแฮปปี้ละถูกไหมฮะความมั่นใจบังเกิดอันนี้เหมือนกันผมเชื่อว่ามีกุศโลบายของหลวงพ่อที่ทำให้ลูกศิษย์เกิดความมั่นใจหนึ่งละ
สองคนใกล้ชิดทุกคนจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่ลูกศิษย์ทำแทนก็เหมือนหลวงพ่อทำแทนแล้วมันหลวงพ่อทำนะครับเอาอย่างนี้นะแปลว่าหลวงพ่อทบท่านเนี่ยมีเมตตาธรรมมากนะฮะทำเครื่องรางของขลังเนี่ยการศาสตรามจริงๆเดี๋ยวนะฮะเครื่องรางของท่านเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเดี๋ยวโทษนะฮะยิงไม่โดนหรือยิงไม่ออกหรือยิงโดนแล้วไม่เป็นอะไรมันมี3 4อย่างใช่มั้ยฮะคือมันมีหรือกลับใจไม่ยิงเออมี3อย่างครับคือ1แคล้วคลาดแคล้วคลาดเป็นยังไงครับของสำหรับของหลวงพ่อครับอาจารย์อธิบายครับว่าแคล้วคลาดก็แค่อธิบายแคล้วคลาดคือ1เมื่อเราเจอศัตรูต่อหน้าศัตรูนักแล้วยังไงก็ต้องไปเจอจุดนี้ครับครับแต่บังเอิญเราก็ไปนะครับแต่บังเอิญคลาดเคลื่อนแคล้วคลาดคือคลาดเคลื่อนนัดกันคนละจุดออกจากใช่ครับไปในที่เดียวกันแต่ไม่เจอกันเขาเรียกว่าเดินหันหลังให้กันนี่เขาเรียกว่าแคล้วคลาดครับผมนี่คือแคล้วคลาดแคล้วคลาดนะครับแล้วก็มาอีกส่วนนึงคือมหาอุดมหาอุดครับพระปู่ครับครับมหาอุดคือในประเภทที่แบบเขาเรียกว่ายิงออกมาแล้วหรือยังไม่ยิงก็ดีนะครับก็คือพูดง่ายว่าไม่ระคายผิวนะครับคือเขาเรียกว่าไม่ลั่นปืนไม่ลั่นด้วยใช่ครับปืนไม่ลั่นครับนี่เขาเรียกว่ามหาอุดเหมือนกับอย่างที่ผมเคยโดนนะครับมันก็คือมหาอุดก็คือเราจะรู้คนที่โดนจะรู้ว่าอนุภาพเวลามันเกิดขึ้นปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นกับปฏิกิริยาต่อร่างกายอาการ32เรานี่ครับแล้วอันที่3นะฮะจะมีแคล้วคลาดมหาอุดแล้วก็มีคงกระพันคงกระพันเป็นยังไงครับพ่อปู่ครับคงกระพันคือฟันแทงไม่เข้าแต่ก็เจ็บอาจจะเป็นรอยช้ำใช่นะฮะคือจะบอกง่ายๆเลยแคล้วคลาดคือไม่เจอกันนะฮะคือมาคนหนึ่งมาหน้าคนหนึ่งมาหลังเอาไปกันแล้วจบละนะฮะอันที่สองก็คือประเภทที่คงที่บอกคงกระพันถูกไหมฮะคงกระพันก็คือว่าโดนแต่ไม่เจ็บนะฮะหรือเจ็บนี่แหละแต่ว่าไม่ตายอ่ะพวกนี้ดีกว่านะฮะครับแล้วอันที่สามก็คือมหาอุดถูกไหมฮะมหาอุดก็คือไม่ออกถูกไหมทั้งออกและไม่ออกด้วยคือออกมาแล้วมาหาเราแต่ไม่โดนครับคือเลี่ยงครับเลี่ยงเขาเรียกว่าเลี่ยงศาสตรานี่คือสามสิ่งที่อยู่ในของหลวงพ่อถูกไหมฮะครับถูกต้องแล้วหลวงพ่อมีของเมตตาด้วยไหมฮะเมตตามีครับคือในตะกุดของบุรุษเนี่ยครับครับผมอย่างนโมพุทธายะพระเจ้าข้าพงศ์เนี่ยครับผมจะมีเมตตาอยู่นั้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนอกจากว่าแคล้วคลาดโคกพันมหาอุดเมตตามหายมครับนะครับแล้วจะเป็นปัจจัยกับด้วยปัจจัยกับครับผมอยากให้พ่อปู่นะอธิบายคำว่าเมตตามหานิยมนิดนึงฮะว่าเป็นยังไงครับครับเมตตามหานิยมก็คือเขาเรียกก็เปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าภูมิหาร4แหละครับครับก็คือมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบนี้แหละครับไม่ต่างอะไรกันเลยครับคือสมมุติเวลาที่เราเนี่ยมีเมตตาอย่างเงี้ยครับใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็อยากคบหาเนี่ยจะเป็นแบบนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเมตตาครับผมแล้วมหานิยมคือทั่วไปหรือเมตตามหานิยมคือพูดง่ายๆคนจะนิยมคือเราจะทำอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่คนจะนิยมชมชอบเรามากเช่นอย่างผมเนี่ยครับผมนะครับผมเปิดเฟซบุ๊กไลน์ปุ๊บตัวมหานิยมมาเลยเต็มหมดเลยเนี่ยมากันนิยมจริงๆครับครับแล้วอย่างเมื่อกี้อ่ะโอเคล่ะถ้ากับว่าของหลวงพ่อนะฮะจริงๆค่อนข้างจะครบเครื่องนะฮะเพราะทั้งแคล้วคลาดทั้งเมตตามหานิยมมหาอุดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในตัวยันหมดเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างเพชรกลับด้วยก็อยู่ในนั้นด้วยถูกครับครับผมเวลาผ่านตะกุดโอบาของท่านเนี่ยครับจะพบเห็นยันเพชรกลับก็คือยันผมอย่างนี้ก่อนดีกว่านะฮะคุณลูริศครับครับผมตั้งแต่ได้ตะกุดท่านมาเนี่ยผ่านไปกี่ชิ้นแล้วครับน่าจะถึง30 30เลยเหรอฮะไม่เสียดายเลยครับคือเสียดายแต่เราต้องศึกษาครับคือเพื่อศึกษาครับเราต้องเจาะลึกให้ได้ครับว่าท่านสายวิชาท่านเป็นยังไงท่านจัดอะไรบ้างองค์ยังอะไรบ้างครับเราต้องรู้ถึงแก่นนะครับแล้วผมถามก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับถามแทนท่านผู้ชมเลยแล้วกันที่ผ่ามา30นะฮะตะกุดที่เป็นชุดเดียวกันเนี่ยมีผ่าได้ไหมฮะอย่างเช่นสมมติธงชาติยุคแรกสมมตินะฮะผ่าสมมติเกียนสมมตินะฮะสมมติผ่า3อันนะฮะ3ตะกุดเนี่ยก็แผ่มาปุ๊บเหมือนกันไหมฮะคือผมจะไม่เคยผ่าธงชาตินะเคยผ่าตะกุดสามกษัตริย์ตะกุดธรรมดาทำไมไม่ผ่าธงชาติคือธงชาติช่วงนั้นยังหาไม่ได้เลยครับเห็นจบผมผ่าเมื่อสักประมาณแค่20คือยังหายากหายากนั้นครับครับตอนนี้ไม่ผ่าของเสร็จโต้แล้วฮะโอ้ยผมผ่ายากครับก็คือผมก็ชงจังเลยนะตะกุดสามกษัตริย์ท่านนะครับผมเคยผ่าเอามา2ครั้งครับเหมือนกันทั้ง2ครั้งก็คือจะมีโลหะ4แผ่นเป็นสังกษัตริย์คือจะมีโลหะ4แผ่นที่ผ่ามาใช่มั้ยครับมีพระบาททองแดงตะกั่ว2แผ่นตะกั่ว2แผ่นเลยครับครับคือผมเคยถามอาจารย์ครับบีวัตครับบอกว่าตะกั่วอีกแผ่นนึงจะเป็นตัวคุมทั้งหมดอ๋อครับผมครับแล้วอย่างคือทุกยันจะรวมอยู่ที่ตะกั่วอย่างพ่อปู่มหาหมุนีนะฮะอย่างกรณีนี้เราคุยแบบคือวันนี้ก็คุยจ่อๆกันเลยนะฮะอย่างกรณีที่คุณลูกเล่นหล่มศักดิ์นะฮะผ่าตะกุด
ขาเรียกอะไรนะสี่ธาตุถูกไหมฮะสามกษัตริย์สามกษัตริย์ผมพูดผิดโทษครับครับสามกษัตริย์นี่มี4แผ่นท่านผู้ชมครับสองแผ่นนี้เป็นตะกั่วถูกไหมฮะแล้วมีฝาบาทกับแดงกับทองแดงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้รู้ท่านนึงท่านก็บอกว่าตะกั่วเนี่ยแผ่นนึงเนี่ยเป็นไว้สำหรับตัวคุมถูกไหมก็คือตัวเหมือนกับรวบรวมแหละถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยตัวรวมขันรวมขันรวมธาตุอ่ะง่ายๆนะฮะปู่มหาวนีครับไอ้อย่างนี้เคยได้ยินมาไหมครับครับก็มีครับผมปู่ง่วงละเอาอะไรมาดกปู่หน่อยแล้วมียังไงครับปู่ครับก็ปกติครับก็คือพูดง่ายๆว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ได้พิมพ์ยันแต่ละสูตรแต่ละสูตรไว้ในแผ่นลงไว้เรียบร้อยหมดแล้วเมื่อรวบรวมไว้แต่ละชิ้นเนี่ยก็คือต้องเสกแต่ละชิ้นด้วยนะครับต้องเสกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเมื่อเสกเสร็จปุ๊บตุ้มอย่างที่ผมบอกแหละเอามาประสานเมื่อประสานปุ๊บก็ต้องมีครอบแก้วเขาเรียกว่าจักรวาลใช่ครับคือครอบเอาไว้คือพูดง่ายๆแม่คือท่านจะถือว่าแต่ละสำนักเนี่ยคือท่านจะต้องป้องกันในส่วนของท่านให้มากที่สุดไม่ว่าในด้วยวิชาอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเข้าได้ถ้าจะเข้าถึงตัวยันก็ต้องผ่านแก้วตัวนี้ให้ได้ก่อนเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าหมากกลเป็นหมากกลใช่ครับเป็นหมากกลยกตัวอย่างเช่นเหมือนยันตัวนี้ครับครับครับอยากให้ต้องถ่ายนิดนึงยันตัวนี้นะครับบางคนเนี่ยยังสงสัยเอ๊ได้แต่สักตามบางคนก็ได้แต่เขียนตามแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับที่จริงแล้วมันเป็นการวางหมากนะครับเดี๋ยวให้ครับพ่อปู่ถือนิดนึงนิดนึงฮะครับนะครับชัดนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะสำหรับยันตรงนี้เนี่ยดึงมาจากยันยันตะกุดเล่มไหนเป็นตะกุดทนหลวงปู่ทบอันไหนฮะเราจะมีตัวอย่างไหมอย่างตะกุดไม่ใช่หมาครับผมอ๋อนี่ไม่ใช่หมานะครับอ๋อไปหลอมผ้าแล้วนะฮะอ๋อเขาแกะได้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปครับแต่อ๋อครับผมเป็นตะกุดดอกเนี่ยครับผมครับตัวไหนฮะตัวไหนฮะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นแบบจากตัวจริงก่อนนะฮะแต่ตัวจริงจริงๆนะท่านผู้ชมครับเอาไปหลอมพระแล้วนะสัมพุทเทครับครับสัมพุทเทเป็นตัวนี้ครับครับอันนี้เลยครับท่านผู้ชมครับดูนะฮะคือที่พ่อปู่มหาวนีถืออยู่นะฮะเรารอบยันถูกไหมฮะทั้งหมดเรารอบยันนะฮะมาจากตะกุดตัวนี้นะฮะตะกุดสัมพุทเทสัมพุทเทครับผมครับผมซึ่งตะกุดตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็เอาไปหลอมสร้างพระแล้วนะฮะแต่จะบอกว่าอย่างที่พ่อปู่มหาวนีกำลังจะคุยฟังนะฮะในเรื่องของกลยันที่หลวงพ่อทบท่านเขาเรียกว่าได้ทำเอาไว้ครับครับพระปู่เชิญเลยครับเต็มที่เลยครับนะครับมันเป็นกลนะครับบางคนยังงงว่าเอ๊ะสัมพุทธิอัตถวีทั้งตัตวาทสันตัตวาที่เรารู้กันดีนะครับบทนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับถ้าสำหรับคนที่เรียนมหาเรียนอะไรมาก็ต้องรู้อยู่แล้วมันเป็นบทเชิญเทวดานะครับคือพูดง่ายๆเป็นบทของเทพเทวดาโดยตรงคือใช้ฤทธิ์บทสักเคเหรอฮะใช่ครับไม่ใช่ครับสัมพุทเทสัมพุทเทครับสัมพุทเทสัมพุทเทกับโยจักกุมารจะคล้ายๆกันแต่อยู่ที่ว่าคนละนิกายนะครับก็คือพูดง่ายๆเขาจะวางไปเลยครับสัมพุทเทนี่คือเขาจะวางเป็นหมากกลเป็นหมากลุกครับนะครับจะเหมือนกับยันเกาะเพชรนะครับนี่จะวางอย่างนี้ปุ๊บจูมแล้วก็ขึ้นนะครับการวางสูตรยันนะครับต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับไม่ใช่สักตามอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่เขียนตามอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องวางให้ลงสูตรครับถ้าไม่ลงสูตรปุ๊บตุ้มยันจะบอกอย่างบางคนไม่รู้ครับไม่รู้ก็เอาล่ะฉันเขียนซ้ายไปขวาจบมันไม่ใช่จริงๆมันต้องสลับขึ้นบนใช่ครับถูกต้องเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าแต่ที่เขาโยงมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแนวนอนแนวตั้งหรือแนวเฉียงแนวอะไรมันจะเป็นคาถาเลยอย่างเช่นอิติปิโสที่เขียนกันที่เราจะเห็นว่าเป็นกอบเพชรนะครับพวกนี้เป็นกระทู้เจ็ดแบบซึ่งทุกคนยังไม่รู้เลยว่าเขาทำไมเขาวางหมากเป็นแบบนี้แบบนี้คือเขาการวางหมากเสร็จปุ๊บวงในกับวงนอกนะครับพวกงานจะเข้าถึงองค์พระชั้นในก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าป้องกันไว้หมดใช่ครับคือเขาป้องกันไว้หมดทั้งหมดมันจะได้3ชั้นมันดีกว่าจะเข้าถึงองค์พระจะเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าถ้าคุณมีคาถาอาคมเช่นกันดูนะมีคาถาอาคมโอเคคุณมีคาถาอาคมคุณผ่านได้ชั้นแรกปุ้งเข้ามาเจอชั้น2ครับพอเจอชั้น2เสร็จปุ๊บตูมคาถาคุณไม่แก่งนะครับหรือก็เรียกว่ายังอ่อนหรือเขาเรียกว่ากำลังก็ยังไม่สามารถเข้าถึงองค์พระได้เขาถึงบอกเลยครับว่ามันเป็นหมากกลของศาสตร์ของศาสตร์ก็จริงๆอย่างที่พ่อปู่กำลังพูดนะฮะถ้าหลายๆท่านเคยอ่านตำราพิชัยสงครามถูกไหมฮะเขาจะมีทำเป็นหมากกลหมดเลยนะหมากกลวิธีการวางทับวางค่ายถูกไหมฮะจะต้องวางแบบพายุเป็นอะไรเงี้ยผมเคยดูอ่ะนะฮะโอ้โหมันอย่างนี้เลยนะที่พ่อปู่กำลังให้ดูเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าอ่านตามหมากกลเนี่ยมันจะกลายเป็นคาถาใช่ครับจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเนี้ยมันจะสลับไปสลับมาอ่านปุ๊บนี่คือคาถาเลยถูกไหมครับแต่ถ้าบางคนอ่านเฮ้ยตอนแรกสมไม่รู้นะฮะซ้ายไปขวาคาถาอะไรอ่ะนะบางคนเกิดแก้ไอเดียใหม่นะไปจดขึ้นมาใหม่แล้วไปสวดเป็นคาถาใหม่ขึ้นมามันไม่ถูกถูกไหมฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมบอกท่านผู้ชมจริงนะฮะพระปู่ครับสมมุตินะถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วก็ไปดึงออกมาเป็นคาถาโดยที่เขียนผิดเขียนถูกนี่นะฮะ
มีผลอะไรกับคนที่สวดไหมครับครับผมถามว่ามีผลไหมครับผมปกติแล้วเนี่ยก็คือปกติมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เพียงใช้ไม่ได้ใช่ฮะก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับเราเขียนเล่นไม่มีผลอะไรเลยไม่ได้บ้านะไม่ได้เขาสวดพวกหัวเป็นบ้าเป็นละไม่บ้าครับไม่บ้ายังไงก็ไม่บ้าเพราะว่าบุคคลนั้นคือเขารู้อยู่แล้วเรื่องอักขระแต่เขาไม่สามารถวางตามสูตรแต่ละสำนักเนี่ยเขาถึงบอกไงครับสำนักใครสำนักมันเขาก็จะมีสูตรของครูบาอาจารย์ของเขาใช่ครับนะครับว่าเขาจะวางแบบไหนแต่ที่สำคัญคือสังเกตนะฮะครับผมไม่ว่าท่านจะเขียนก็ดีสักก็ดีครูบาอาจารย์สอนเสมอว่าอักขระไม่สมควรที่จะทับรางตารางเส้นถ้าคุณทับปุ๊บตูมมันเป็นวิบัติทันทีกระดูกยันถูกไหมแล้วเขาบอกยันจะบอกห้ามโดยเด็ดขาดเลยครูบาอาจารย์จะถือมากเพราะว่าถือว่าอักขระทุกตัวเนี่ยคุณลงคุณต้องลงด้วยหัวใจลงด้วยจิตถ้าคุณพลาดนิดเดียวแสดงว่าจิตคุณยังไม่ดีก็ต้องฝึกสมาธิใหม่เขาถึงบอกไงคนที่จะเก่งเรื่องอักขระและคนที่จะแตกฉานในเรื่องเกี่ยวกับณหรือพวกอะไรต่างๆคือบุคคลผู้ต้องบวชเรียนมาแล้วอย่างน้อย5ปีอย่างน้อย 5,000 ปีใช่ครับ5ปีคือหลุดจากนิสัยของพระแล้วครับถึงจะมาศึกษาพวกนี้ได้แล้วก็ฝึกกรรมฐานมาอย่างดีครับเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ให้เขียนก่อนท่านจะฝึกก่อนอย่างที่พ่อปู่เล่าให้ฟังที่ท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่ว่ายันเนี่ยมันจะมีกระดูกยันถูกมั้ยฮะเอาง่ายๆตีตารางเนี่ยนะฮะแล้วการเขียนเนี่ยถ้าเกิดเขียนไปโดนตารางถูกเนี่ยแปลว่าคุณสมาธิไม่นิ่งถูกมั้ยฮะนี่แหละมันคือกุศโลบายของครูบาอาจารย์เขาถึงบอกว่าถ้าเกิดมันโดนกระดูกยันเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นยันบอดใช่มั้ยฮะเขาเป็นยันบอดปุ๊บยันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ครับเขาเรียกแบบเสมือนกับเขาเรียกว่าหลุดรั่วแต่จริงๆแล้วคือจิตคุณหลุดละถูกมั้ยฮะจิตคุณหลุดปุ๊บเนี่ยยันจะเป็นสําเร็จได้ยังไงล่ะถูกมั้ยฮะเนี่ยคือกุศโลบายที่แฝงเล่นบางทีบอกเฮ้ยทําไมมันงมงายจังเขียนถูกเส้นแค่นี้มีปัญหาถูกไหมฮะตรงนี้มันต้องค่อยๆศึกษาลึกซึ้งนะครับเรากลับมาตรงพี่ฤทธิ์ลมศักดิ์ต่อเมื่อกี้เนี่ยเราไปคุยลึกๆแล้วถูกไหมฮะผมอยากจะให้ตัวพี่ฤทธิ์ลมศักดิ์เนี่ยมาคุยเรื่องตะกรุดแล้วก็วิธีดูตะกรุดเอกลักษณ์เอาทีละตัวนะฮะเอาทีละตัวแล้วก็ถ้ามันมีเขาเรียกว่าที่เราเคยแกะออกมาเราก็จะให้พ่อปู่เนี่ยอธิบายต่อดีไหมฮะมันเป็นแบบเป็นเซตๆไปเลยนะฮะเอาตะกรุดตัวไหนดีฮะที่พี่ลิลมศักดิ์อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราดูวันนี้แล้วนะฮะเวลาเราไปเดินตามท้องตลาดบางทีเราไปหยิบไปเห็นตะกรุดบางตัวถูกไหมฮะเราจะได้รู้ว่าน่าจะใช่ต้องศึกษาถูกไหมฮะแต่ใครที่อยากศึกษาลึกๆค่อยว่ากันต่อนะฮะเอาแบบคร่าวๆก่อนพี่ลิลครับเอาสักตัวหนึ่งครับคือตะกรุดตรงท้องนะครับที่ท่านจันเองครับนะครับต้องเป็นตะกรุดยุคต้นนะครับแล้วก็เป็นตะกรุดทำมือคือสมัยก่อนหลวงพ่อทบท่านจะทำไปแจกนะครับเมื่อทำไปแจกไปเนี่ยครับลักษณะจะเป็นตะกรุดม้วนธรรมดาอย่างเงี้ยครับพันไว้หัวนะครับโลหะบางนะครับแล้วมีการทุบแป้นใช้คำว่าทุบไม้เก็บหัวความคมนะครับก็คือเวลาหลวงพ่อยันเสร็จท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ขอท่านม้วนเสร็จท่านก็ถูกไหมฮะเพราะเก็บคมเพื่อที่ไม่ให้คมมันเนี่ยบาดถูกใช่ไหมครับยังไงต่อครับแล้วเขาก็จะพันไว้หัวเอาเหลือไว้หน่อยนึงทั้งสองข้างเดี๋ยวนี่ตะกรุดชื่ออะไรครับตอนนี้อันนี้เป็นตะกรุดทำมือตะกรุดทำมือรุ่นแรกยุคต้นๆเลยครับยุคแรกๆเลยนะครับท่านอาจารย์เองครับผมเนี่ยตอนนี้กำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตะกรุดหลวงพ่อทบครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเจอตะกรุดโบราณตะกรุดเก่าถูกไหมฮะเจอมันเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยสมมตินะฮะเพราะว่าพระท่านทำมือหรือครูบาอาจารย์ท่านทำมือถูกไหมฮะครับผมยังไงต่อครับครับคือเอกลักษณ์ของท่านเนี่ยครับผมอย่างคนที่เล่นตะกรุดใหม่ๆนะครับครับผมให้เล่นลายนี้ครับลายมาตรฐานคือลายพันธรรมดาเลยครับฮะแล้วก็พันใบหัวครับผมอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยครับครับผมเพราะว่าเกจิอื่นเขาจะไม่ใบหัวฮะมันมีเหตุผลครับที่ใบหัวมีเหตุผลว่าครับเพราะว่ากันเชือกหลุดครับอ๋อครับผมนะครับไม่งั้นเขามันอยู่ริมท่านผู้ชมใช่ครับนิดนึงก็หลุดอันนี้คือเป็นปุ่มยาชาวบ้านอ๋อครับผมอันนี้เป็นตะกรุดยุคต้นนะครับลายพันมาตรฐานพันบางทุกแป้นก็คือทุกไม้ครับผมครับไม่มีการเก็บหัวครับผมนะครับอันนี้เป็นการพิจารณาตะกรุดยุคต้นๆครับผมครับของหลวงพ่อทบเล่นลายนี้นะครับถ้าเก็บบ้านเล่นใหม่ๆครับผมนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านครับผมนะครับทีนี้มาดูตะกรุดยุคต่อมาเล่นใหม่นี้นะฮะแต่ว่าราคาไม่ใหม่ไม่ใหม่ครับยุคต่อมานะครับมันจะมีตะกรุดอย่างเงี้ยดันตะกรุดของท่านนะครับผมพันชิ้นแล้วครับอันนี้เริ่มพันชิ้นแล้วท่านผู้ชมนะฮะครับผมแล้วยังไงต่อครับพันชิ้นครับทำไมไม่กลัวหลุดเหรอไม่หลุดครับเพราะว่าหัวเขาจะบานล็อกเชือกครับหัวบานล็อกเลือดมีการตีหัวแล้วครับเข้าใจครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวให้นิดนึงนะฮะบิดตรงนี้นิดนึงนะฮะให้กับทางกล้องนิดนึงนะฮะกำลังจะบอกว่า
รุ่นแรกเนี่ยหัวไม่ได้บานออกถูกไหมฮะพอรุ่น2เนี่ยไม่ใช่รุ่น2นะฮะท่านชมเอาง่ายว่ารุ่นอย่างเงี้ยนะฮะหัวจะเริ่มบานออกนิดนึงเพื่อที่จะกันไม่เชือกหลุดออกมาถูกต้องครับอ๋อครับนี่เป็นการทุบหัวให้บานล็อกเชือกครับเพราะว่าสำคัญคิดนะฮะครับผมเห็นไหมครับมันเริ่มพัฒนาแล้วครับจริงๆมันจะเป็นอะไรที่แบบวิทยาศาสตร์เลยครับใช่ฮะวิทยาศาสตร์ครับผมครับครับอันนี้นะฮะสามประสัดหลายมาตรฐานครับตะกุดลมกระทบมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงคือ2ประสัดสามประสัดพับหัวจุดที่หัวตะกุดครับในการพับหัวมาตรฐานอันนี้เป็นการพับด้วยเครื่องนะครับเครื่องธรรมดาครับกลางไม่ใช่เครื่องนำโรงงานนะครับเป็นการใช้เครื่องมือธรรมดาครับนะครับทีนี้มาดูตะกุดโรงงานอย่างนี้ชัดเจนครับอย่างนี้ครับเห็นครับพันสวยพันสวยแน่นนะทุบจนบานนะครับเนี่ยครับบี้เลยเห็นหัวพับชัดเจนนะครับมาตรฐานอย่างนี้ครับนะครับครับเนี่ยเดี๋ยวคุณพี่ส่องนิดเล่นๆในพันมาตรฐานครับผมนะครับเนี่ยฮะกระหนาหน่อยครับโลหะไร้แผ่นครับผมนะครับน่าจะประมาณสัก10กว่าแผ่นนะครับผมเคยผ่าน10กว่าแผ่นเลยครับบางดอก16แผ่นก็มีโอ้ครับนะครับอย่างเงี้ยครับเป็นโลหะบางๆพันหลายรอบหลายแผ่นรวมกันนะครับครับผมเนี่ยเฉพาะในมาตรฐานนะครับครับถ้าเราจะมาเล่นลายถักคันหมากนะครับอย่างไรเนี่ยครับครับจะมีการถักสองชั้นคืออะไรพันมาตรฐานลายนี้ก่อนครับนะครับแล้วถักพุ่งอีกลายนี้คือลายคันหมากลายนี้อ๋อครับเป็นเกลียวลายเป็นเกลียวลงมาครับผมเป็นลายคันหมากครับนะครับแล้วตะกุดต้องพับหัวอย่างเงี้ยครับครับนี่ฮะดูนะครับจะต้องพับหัวนะครับเนี่ยครับตะกุดลงมาทบจบที่หัวครับคือพับหัวครับผมนะครับเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความชำนาญแล้วเนี่ยเราค่อยพัฒนาเล่นเป็นรูปแบบอื่นนะครับนี่เป็นการแนะนำเบื้องต้นเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะฝึกลึกซึ้งจริงๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะข้อแรกสุดที่ผมได้ยินจากเซียนผมนั่งตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะตรงโต๊ะเราตรงนี้นะฮะมีผู้รู้ในเรื่องของพระในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยมานั่งคุยกับเราเยอะมากนะฮะแล้วผู้รู้เหล่านี้มีอยู่คำหนึ่งที่พูดกันอยู่บ่อยๆคือต้องเห็นของแท้เรื่อยๆต้องจับกันเรื่อยๆถูกไหมฮะถ้าไม่จับเรื่อยๆคุณไม่ดูของจริงเรื่อยๆเนี่ยคุณดูจาก Google คุณดูจากหนังสือนะฮะมันคนละแบบกันถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะอย่าลืมแสงหรืออะไรสักอย่างในหนังสือนะฮะมันยังไงมันก็ไม่ชัดใช่ไหมฮะตรงนี้ผมถามพ่อปู่นิดนึงนะครับในฐานะที่พ่อปู่เนี่ยเคยเป็นมือถักผมเรื่องมือถักนะฮะสมัยเด็กๆใช่ไหมฮะช่วยหลวงพ่อถักกันใช่ไหมฮะครับผมถักวันนึงได้เยอะไหมผมถามนิดก็มันขึ้นอยู่ที่ความเพียรของลูกศิษย์ครับอ่าฮะใช่ครับขึ้นอยู่ที่ความเพียรและความชำนาญความชำนาญถ้าคนยุคปัจจุบันถ้าคนในยุคปัจจุบันเรียกว่าคู่เขาเรียกอะไรอ่ะความชำนาญถูกแล้วครับใช่ความชำนาญก็คือเขาเรียกว่ายอดฝีมือเขาเรียกกันว่ายอดฝีมือบางทีเทคนิคเขาต้องไวมากเพราะจริงๆแม้แต่การถักเนี่ยก่อนที่จะถักเหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยตะกุดเนี้ยนะครับทำไมต้องถักสองชั้นครับผมนะครับคือเริ่มแรกแล้วเนี่ยไอ้ถักลายเนี้ยนะครับถ้าสมมติเอาถักลายนี้ลงเลยเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านรู้แล้วว่าลื่นแน่ครับครับก็เลยทำการถักอย่างที่คุณบอกครับคือถักแบบนี้ธรรมชาติขึ้นมาก่อนเพื่อจะล็อกตะเข็บตัวนี้นะครับจะล็อกตะเข็บตัวนี้เพื่อให้ตัวนี้มันอยู่ตามร่องของการพันชั้นในเพื่อไม่ให้มันรูดเข้าใจแล้วแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บตูมถ้าไปใส่กับไอ้นั่นปุ๊บตูมรูดแน่นอนหลุดเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้ถักโดยการใช้การสานหรืออะไรแต่เขาถักด้วยมือเลยเขาเกลียวเลยใช่เขาเกลียวเลยครับเกลียวจากมือเลยครับสาวเขาเรียกว่าสาวขึ้นปุ๊บอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บจนเป็นเส้นยาวจนเขาเรียกว่ามาไล่ข้อจนแบบว่าละเอียดแล้วแล้วเขาก็จะมองตาพอมองตาเสร็จแล้วก็จะมาพันเหมือนกับที่พันชั้นแรกเหมือนกันมันจะออกมาเป็นเกลียวแบบนี้เลยเพียงแต่เที่ยวนี้เนี่ยมันเกลียวแบบนี้เลยมันเกาะไอ้ชั้นแรกละใช่เพราะมันไม่ลื่นละถูกไหมเพราะเกลียวอย่างเงี้ยถ้าไปเจอโลหะหลุดถูกไหมฮะแต่พอมันเจอชั้นแรกที่มันพันแบบเบสิกก่อนถูกไหมฮะมันถึงจะแบบแน่นกว่าครับผมอันนี้มันเป็นความรู้เล็กๆเลยนะเพราะบางคนเนี่ยไปเจอแบบเกลียวนี้เลยสมมตินะฮะแล้วก็เป็นเจอแบบเกลียวที่ประเภทแบบติดเนื้อโลหะเลยนะฮะแล้วทำไมมันอยู่ได้นะเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งมันเลียนแบบมันใช้กาวถูกไหมฮะผมพูดถูกไหมไม่ต้องกาวก็อยู่ครับที่จริงแล้วไม่ต้องกาวก็อยู่ครับแต่มันอยู่ที่ว่าคนนั้นเขาจะใช้อะไรเพราะปกติแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะเอาเชือกพวกนี้มาพันเสร็จเขาจะเอาไปชุบนี่ก่อนเทียนครับชุบเทียนก่อนเทียนพอชุบเทียนเสร็จปุ๊บตูมเนี่ยเขาชุบจนไล่สดเขาเรียกว่าไล่จนละเอียดเรียบร้อยพอเขาถักอย่างนี้เสร็จปุ๊บตูมเขาก็เอาไฟลนฟุ๊บฟุ๊บให้เทียนมันละลายก่อนแล้วเทียนมันจะกลืนกินกันหมดเลยหรือเรียกง่ายๆว่าถ้าเป็นอย่างที่ดีๆหน่อยก็ไปอบไว้หน่อยมันจะติดกันแล้วรับรองได้ไม่มีหลุดมันเหมือนเชือกเทียนใช่ครับถูกต้องเพราะจะมีเชือกชนิดเชือกแต่ละชนิดถ้าไม่ใช้เทียนในการหุ้มห่อผ้าห่อศพหรือผ้าผู้สายโยงถ้าไม่ใช่เทียนคุณไม่สามารถที่จะทำเป็นแบบนี้ได้เลยมันหลุดลุ่ยหมดอ่ะหลุดหมดครับเพราะว่าพวกนี้อย่างนี้อย่างน้อยสุดเนี่ย
ี่ยมันจะรุ่ยถูกไหมฮะเสร็จแล้วเขามันมีเทียนช่วยนะฮะหรือตัวเขาเรียกรนให้มันแบบเกาะถูกไหมฮะยังเห็นบางรุ่นนะฮะก็จะมีในเรื่องของใช้ครั่งด้วยใช่ไหมฮะครับผมครับรุ่นไหนฮะที่มีเกาะครั่งไว้นะที่เก็บไม่ได้มาอ๋อไม่ได้มาตะกุดข้อครั่งครับผมครับผมตะกุดที่เกาะครั่งอยู่นี่นะฮะถามพ่อปู่ดีกว่านะฮะถ้าเกิดมาโดนเนื้อโดนตัวเนี่ยไม่เป็นไรเลยฮะไม่เป็นไรครับผมครั่งไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเพราะว่าก่อนที่จะเขาครัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเอามาลงแล้วครับคือเขาทำมาอย่างดีแล้วเขาสตูแล้วมั้งใช่สงสัยเพราะว่าจริงจริงอย่างบางตัวบางอย่างนะท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่ามันมีผลกับผิวหนังนะถูกไหมฮะพอใช้สักพักเฮ้ยทำไมคนนี้เป็นเกลื่อนเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากของพวกนี้แหละนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยอย่างพี่ฤทธิ์อยากจะแนะนำรุ่นไหนไหมครับเอาแบบคร่าวๆก่อนก็ได้ฮะก็คือครับผมแนะนำตะกุดไนลอนครับฮะตะกุดไนลอนนะครับตะกุดไนลอนไนลอนโอเคนะฮะผมได้ยินเป็นตะกุดเมลอนผมว่าเอ้ยน่ากินเว้ยตะกุดไม่ใช่นะตะกุดไนลอนนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าตะกุดไนลอนเนี่ยครับมันเกลี้ยยากแก้ยากมันเกลี้ยฮะมันปอมยากครับเพราะความเก่าของไนลอนเนี่ยมันจะบ่งบอกนะครับชัดเจนมากครับยิ่งเก่ายิ่งใสเอาทีละตัวครับคุณพี่อธิบายท่านผู้ชมฟังอันนี้คือไนลอนทั้งคู่นะครับครับนะครับผมตรงนี้ครับครับไนลอนมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเขาสามารถอยู่ยงคงกระพันได้เป็นพันปีร้อยปีนะครับแต่เราจะสังเกตความเก่าของไนลอนยุคต้นยุคก่อนประมาณร้อยครับผมเขาจะมีความแห้งและใสตัวถ้ามองสปาไม่รู้ครับอย่างนี้เป็นสีแต่ถ้าส่องปั้มเนี่ยมันจะใสเลยครับหมายถึงเอาพูดอย่างนี้ก่อนเส้นเนี่ยในร่อนของเก่าครับที่ประมาณ 2,500 มันจะใสใสหมดอย่างแต่ผมก็เห็นใสนะเพราะของพวกเนี้ยมันเหมือนเชือกอวนอ่ะครับผมคล้ายๆอย่างนั้นถูกไหมฮะแล้วมันจะดูใสๆอ่ะใสจะซีดครับแต่ถ้ามองอย่างนี้มองไม่รู้ครับต้องส่องกล้องมันจะเห็นความแห้งความซีดของเชือกในร่อนชัดเจนมากครับแล้วก็โลหะจะสมดุลกันสมดุลกันสมดุลครับเก่าก็เก่าพอๆกันสมดุลกันอ๋อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโลหะเก่าเชือกใหม่ก็ไม่ใช่ซ่อมไม่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเชือกเก่าโลหะใหม่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพราะบางทีบางทีไปซื้อเชือกเก่าที่ตกสต๊อกเนี้ยเอามาร้อยก็ไม่ได้อีกครับเชือกรุ่นเก่ากับรุ่นปัจจุบันหาไม่ได้นะครับเชือกชุดเก่าครับมันคนละแบบครับผมนะครับสมัยก่อนเขาใช้ถักพงพางถักแห่ฮะนะครับตัวนึงบอกเป็นอวนใช่ครับให้พวกเชือกอวนเนี่ยเชือกปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเส้นใหญ่แล้วมันจะใสอันนี้คือไนลอนพันสองเส้นครับเพราะไอ้รุ่นเชือกเขียวๆเนี่ยผมเกิดทันนะครับผมเคยเห็นอยู่เขาเรียกว่าพันสองเส้นครับปกติมันจะมี3เส้นใหญ่ครับผมแต่หนึ่งเส้นนะครับครับหลวงพ่อจะออก1เส้นเหลือ2เส้นหมายถึงหลวงพ่อดึงออกก่อนให้ออก1เส้นให้เหลือ2เส้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งเส้นนะครับอันหนึ่งเส้นเนี่ยเขาจะมีอยู่3เส้นใหญ่ฮะเพื่อให้พันสะดวกขึ้นครับอ๋อไม่งั้นมันหนาเกินครับผมพันสะดวกขึ้นเขาเรียกว่าตะกรุดพันสองเส้นครับเป็นเอกลักษณ์ของโปรโตไปครับยังไม่มีกิจอื่นทำแบบนี้ตะกรุดพันสองเส้นครับในร่อนพันสองเส้นในร่อนพันสองเส้นนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของโปรโตเส้นในเส้นนอกครับเส้นนอกลวดลายสวยเส้นในเป็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นเอาไว้ให้มันตอกถูกไหมฮะครับผมที่ฟังมาเนี่ยครับหลวงโปรโตท่านใช้ผูกเป็นยาชาวบ้านครับพิสูจน์ได้จากวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับครับครับผมไม่จริงๆแล้วพอเราเขาเรียกว่าเริ่มเขาเรียกเวลามันเริ่มเปลี่ยนไปถูกไหมฮะครับเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในเรื่องของประวัติของมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าไม่มันต้องใช้อย่างนี้สิถูกไหมฮะแล้วอย่างกรณีสีชมพูนี่นะฮะสีชมพูก็เป็นในรุ่นเก่าครับแต่มันเป็นสีคือสมัยก่อนหลวงพ่อซื้อตามตลาดนะครับเอาง่ายว่ามีขายแบบไหนหลวงพ่อก็หยิบมาครับครับบางทีเขาเอามาถวายอย่างเงี้ยครับผมอย่างเงี้ยครับเชือกเดิมครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นโลหะสองกษัตริย์ครับผมมีเป็นฟ้าบาทเป็นตะกั่วครับผมนะครับตัวนี้พันไนลอนสีแบบนี้ฮะแต่ความเก่าผมบอกชัดเจนก็คือความแห้งและใสครับผมนะครับลองส่องกล้องดูนะฮะจะใสแห้งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเดิมๆแบบว่าลูกขั้นเชือกอันนี้คือตะกั่วโรงงานนะครับนะครับทำจากโรงงานจะเป็นแบบนี้ครับนะครับผมนะครับดูหัวลองซูมหัวดูครับนะครับชัดเจนนะครับครับผมเชือกมันหาไม่ได้แล้วครับครับคือมันเป็นรุ่นทั้งหมดฮะมันเป็นรุ่นโอ้รุ่นนี้สวยนะครับเป็นรุ่นทั้งหมดครับครับผมเอกลักษณ์คือจบที่หัวคือพับหัวตะกุดพับหัวตะกุดกันหลุดครับผมนี่มีเชือกคาดเอวเดิมอ๋อฮะครับครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับของท่านนะครับแล้วอย่างกรณีอย่างอื่นๆเนี่ยเรายังมีรุ่นไหนที่จะแนะนำได้อีกไหมครับก็จากในรุ่นคือตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะอย่างรุ่นนี้หลวงพ่อกำลังจะบอกว่าถ้าท่านผู้ชมนะฮะจะเริ่มเล่นหรือเริ่มเก็บนะฮะให้ไปหารุ่นไนลอนก่อนครับเพราะ1ดูง่ายถูกมั้ยครับ2ราคายังไม่สูงมากถูกมั้ยเพราะเป็นรุ่นกําลังจะหลังๆแล้วถูกมั้ยครับผมครับตอนนี้ราคาเป็นยุคกลางครับ
ประมาณยุคกลางขึ้นมายุคกลางขึ้นมาตอนนี้แพงไหมอย่างกรณีนี้ผมอยากถามนิดนึงพันต้นครับประมาณหลักพันก็ไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงครับพันต้นต้นเนี่ยหาไม่ได้คือพันกับหนึ่งบาทไหมสองสองสามสี่ห้าอ๋อสองลำพันโอเคฮะก็ถือว่าผมว่ายังซื้อหากันได้นะครับก็จริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจใช่ไหมครับผมคือตะกรุดเนี่ยจะแท้หรือไม่แท้เนี่ยมันจบที่โลหะมากกว่าครับคือโดยส่วนมากนะครับเชือกเนี่ยจะเป็นแค่องค์ประกอบประมาณดูเชือกประมาณ 20% ครับผมโลหะจะต้องดูประมาณ 80% เลยคือถ้าดูโลหะออกก็สามารถเล่นเครื่องรางประเภทนี้ได้ก็เหมือนดูพระนะฮะถูกไหมครับก็คือดูยุคดูอะไรได้หมดถูกไหมครับพอดีตอนนี้ที่เรากำลังออกอากาศมันจะมีร่มๆอยู่พักนึงที่ผมกำลังก้มๆนี่นะฮะมีปัญหาไหมฮะที่ของช่องเราไม่มีใช่ไหมฮะครับไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเพราะนี่ผมของผมมันหลุดไปแล้วนะครับแต่ไม่ไรฮะเราดำเนินกันต่อนะฮะในจุดนึงก็คือว่ากำลังแนะนำว่าถ้าเล่นนะฮะหรือต้องการที่จะเก็บของหลวงพ่อใช่ไหมฮะก็ให้ในเรื่องของเชือกไนลอนแทนครับนะฮะอย่างน้อยสุดคุณยังสังเกตได้ง่ายกว่าครับง่ายกว่าคุณเขาเรียกถูกหลอกได้ง่ายได้ไม่ใช่ง่ายกว่าถูกหลอกได้ยากกว่ายากกว่าถูกไหมครับครับผมเพราะว่าเชือกป่านเนี่ยมันเกง่ายพร้อมง่ายครับต้องระวังนิดนึงครับแล้วอย่างนี้นะฮะอย่างตะกรุดหลวงพ่อเนี่ยมีตะกรุดที่พอจะอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักเนี่ยมีกี่ตัวครับคือตัวนี้ตะกรุดหลวงพ่อทบต้องอันดับหนึ่งก็คือธงชาติเลยนะครับธงชาติมาก่อนเลยครับเอาครับเอาธงชาติมาคุยครับผมครับผมธงชาตินี่มีทุกยุคมีทุกยุคครับครับผมดอกที่เห็นนี่จะเป็นยุคกลางยุคกลางเลยใช่ไหมครับ2500นะครับอ่าฮะนะครับผมครับสังเกตจากความแห้งความซีดนะครับครับผมเป็นโลหะสามประสัดครับนะครับพับหัวมาตรฐานนะครับเชือกปอแก้วนะครับทาสีนะครับเชือกกอแก้วทาสีกอแก้วทาสีครับครับผมนะครับครับแล้วตะกรุดแบบที่2ก็คือตะกรุดทำมือครับนะครับนะครับแบบนี้นะฮะทำมือยุคต้นนะครับอยากได้ตะกรุดที่ดงบททบทำเองครับการเองต้องยุคต้นนะครับครับนะครับผมแต่ราคาจะสูงนะครับตอนนี้เป็นการหลักแสนหรือครับไม่ถึงครับครับอยู่ประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นต้นๆอยู่ครับอันนี้จะเป็นยุคกลางสามประสาทมาตรฐานครับผมนะครับนะครับแล้วก็ตะกรุดที่จะแนะนำก็คือตะกรุดเนี่ยครับโลกไอ้ห้าครับผมนะครับราคาถูกครับแต่พุทธคุณสูงมากครับครับหลวงพ่อท่านใช้กระถางธูปหน้าศพสมัยก่อนเป็นอลูมิเนียมครับที่จะไปเผาศพบาดท้าก็เอาไปเผาเสร็จก็ทิ้งเลยครับหลวงพ่อท่านก็จะเก็บตรงนี้มาทำตะกรุดครับท่านบอกว่าเพราะกระถางธูปแต่ก่อนเขาใช้แล้วทิ้งเลยเหรอฮะใช่ครับใช่ครับผมไม่รู้จริงๆนะทิ้งครับอย่าไปเข้าบ้านเลยขอจากบ้านก็ทิ้งเลยครับก็มันไม่เหมือนจีนไงถ้าจีนก็จะต้องเชิญเฮโร่กลับบ้านถูกไหมฮะก็คือเชิญกระถางธูปกลับบ้านถูกไหมฮะก็คือไปไหว้ต่อแต่ของไทยทิ้งครับก็คือต้องทิ้งเลยก็หลวงพ่อก็เลยเอามาสร้างตะกรุดดับพลาดนะครับมีพุทธคุณสูงมากครับนะครับเป็นดับพิษไฟซึ่งถูกจริตกับหลวงพ่อมากคือกสิณไฟครับราคาถูกพุทธคุณสูงนะครับง่ายครับดูง่ายนะครับน่าเล่นนะครับไม่แนะนำให้เล่นตะกรุดโลกธาตุครับนะครับตะกรุดโลกธาตุครับจะมีทั้งโทนอลูมิเนียมครับสองกษัตริย์ครับผมสามกษัตริย์มีครับนะครับแต่จะต้องไปแกนอลูมิเนียมเท่านั้นนะครับครับผมครับผมครับผมอยากจะถามพระปู่มุนีหน่อยฮะครับกุศโลบายยังไงที่หลวงพ่อต้องเอาเขาเรียกว่ากระถางธูปถูกไหมฮะที่เอามาทำในตะกรุดโลกธาตุเนี่ยพระปู่พอจะวิเคราะห์ได้ไหมอันนี้นี่วิเคราะห์ในความเห็นของพระปู่นะฮะง่ายๆนะครับถ้าสมมติผมนะครับเป็นคนที่ทำวัตถุมงคลครับผมคือผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับกระถางธูปมันวางไว้เกะกะเลยละเพราะเดี๋ยวมันก็ทิ้งไม่เกิดคุณประโยชน์อะไรเลยครับท่านก็เห็นแล้วก็โอ้มันเยอะเนาะครับครับและอีกอย่างนึงท่านก็ทำตรงนี้อยู่แล้วมันสามารถที่จะมาจานใครๆก็รู้อยู่แล้วโลหะเนียมจานได้แล้วมันนิ่มครับก็มาเสร็จปุ๊บตุ่มก็เอามาตีเอามาผ่าเอามาแยกชิ้นทำให้มันเป็นตะกรุดขึ้นมามันมีประโยชน์กับสำหรับคนจะถามบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับนะครับในวิชาอาคมอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางรูปมันเกี่ยวกับอักขระเลขยันใช่ถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งพวกนั้นมันเป็นแค่เพียงวัสดุที่นำมาแค่นั้นเองแต่ถ้าจะมองไปในทางเขาเรียกว่ามันมีอาถรรพ์อะไรไหมครับก็เชิงพูดถึงเรื่องอาถรรพ์มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ทางทุกไหว้ศพใครก็เอากันใช่ไหมล่ะถูกต้องครับแล้วมันใช้ซ้ำก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับศพนี้เสร็จจะไปใช้อีกศพนึงเขาถือใช่ไหมฮะใช่ครับมันถึงจะต้องแบบต้องทิ้งเลยไงฮะใช่ครับผมก็เลยเอาของพวกนี้มาวิกับซึ่งที่เขาเรียกกันว่าบังสกุลคือเอามาบังสกุลก่อนใช่ครับบังสกุลก็ต้องส่งเขาก่อน
ถูกไหมฮะมาสกุลก่อนเลยคือของทุกอย่างที่เราจะไปเอามาที่มันเป็นเขาเรียกว่าอัปมงคลครับผมนะครับเราก็ต้องมีทางบังสกุลไม่ว่าจะเป็นผ้าห่อศพหรือผ้าอะไรเราก็ต้องบังสกุลถ้าคุณไม่บังสกุลคุณไปเอามาเลยนะครับก็อย่างที่บอกละมันก็จะหนักอ่ะครับคนที่ไปแฝงนู่นบ้ามั่งไอ้นี่บ้ามั่งเพราะคุณไม่รู้วิธีการเอาคุณจะไปหยิบของจากที่นู่นที่อาถรรพ์ที่แรงๆคุณไม่รู้จักวิธีการคุณเข้าไปเอาซีซัวก็อย่างที่บอกแหละครับคุณไม่ใช่เจ้าของถูกเออแล้วคุณไปเอาของเขามาเขาก็ตามมาแล้วเนาะเดี๋ยวคุณก็ได้เดี๋ยวคุณก็ได้ไปใช้จริงๆหรอกถูกไหมฮะถูกนะฮะก็คือต้องไปเส้นพรีมาก่อนถูกไหมฮะผมอยากรู้ไอ้นี่นี่ขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะเอาแบบสายของพ่อปู่มุนีเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมบอกว่าสามท่านเนี่ยตอบไม่ได้หรอกนะฮะเพราะเราไม่ได้สายพิธีกรรมถูกไหมฮะพ่อปู่ครับเวลาเส้นพรีเนี่ยตามสไตล์ของสายพ่อปู่นะฮะทำยังไงบ้างครับอย่างเช่นสมมติจะไปเอาผ้าห่อศพมาเนี่ยนะฮะเราจะเอามาใช้เนี่ยใช้ได้ยังไงบ้างครับมันอยู่ที่สถานการณ์ของเราครับผมนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นถ้าเราเตรียมพิธีกรรมเพื่อจะไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกในสถานที่เขาเรียกว่าสถานที่ต้องอาคมสถานที่ต้องธรณีสารครับผมเหมือนกับเราเข้าไปหาผู้ใหญ่แหละต้องมีกระเช้าครับผมมีอันนั้นมีอันนี้เข้าไปหาผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่ก็ถึงจะช่วยเหมือนกับเราเข้าไปเอาของกับเทพเทวดาเราก็ต้องเข้าไปขออย่างสุภาพใช่ครับจะไปใช้แบบกำลังหรือจะใช้อาคมอะไรผมบอกให้ครับผีเขาก็ท่องมนต์เป็นนะครับไอ้ที่คุณสวดน่ะเขาสวดถอยหลังได้ด้วยซ้ำเคยเจอนะไอ้นี่ผมขอแค่เรื่องเล่าเรื่องนิดนึงนะเคยเจอนะฮะผีเข้าปุ๊บอีกคนนึงจะสวดคาถาไล่ผีเฮ้ยผีสวดด้วยเว้ยใช่ครับนี่คือความมันก็สวดเป็นน่ะก็มันก็ไม่ได้กลัวคนเราไม่ค่อยจะคิดถึงจุดนี้คือคุณอย่าลืมว่าตอนที่เขาจะไปเป็นวิญญาณก่อนที่จะเป็นสัมภเวสีเขาเป็นคนมาก่อนถูกต้องครับและเขาก็รู้คาถาอาคมทุกอย่างเขารู้หมดแล้วบางคนปฏิบัติเก่งกว่าเราอีกใช่ครับใช่มั้ยฮะผมถึงบอกคนที่เรียนวิชาอาคมเมื่อตายไปแล้วก็บางคนถามว่าบางคนก็ไปเป็นคนทันเป็นเขาเรียกว่าผู้ดูแลผีหรือเรียกกันว่านายผีนายผีคือผู้ที่แบบเก่งมีใหญ่กว่าผีอ่ะใช่ครับเขาก็ไปเป็นขาโจ๋ขาใหญ่ใช่ครับก็จะมีพิธีกรรมอย่างเช่นดอกไม้ถูกเตี้ยนมากูบุรีอะไรแบบนี้เหมือนกับไหว้ครูเหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าก็พอใจหน่อยก็คือขันหนึ่งอีกอันนึงก็แยกไปก็เป็นพวกใบสีพวกอาหารหวานข้าวตามที่เราทำได้ครับแล้วก็กล่าวขอเข้ามากรรมและขอเปิดทางเขาเคยได้ยินคาถาเรื่องเกี่ยวกับระเบิดถ้ำไหมเคยได้ยินนั่นแหละครับเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะใช้ในการเรื่องเกี่ยวกับการเบิกทางเบิกทางเบิกธรณีเบิกทางแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่พ่อปู่พูดเมื่อกี้นะก็คือเป็นการพลีกรรมขึ้นมาคือตอนนี้นะท่านผู้ชมครับบางท่านเริ่มกลับมาติดตามต่อแล้วเมื่อกี้เน็ตหลุดไปพักนึงนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับมาแชร์กันใหม่ครับท่านผู้ชมนะฮะเรายังอยู่ตรงนี้นะฮะที่พ่อปู่มหามุนีพูดเมื่อกี้นะฮะเรากำลังคุยถึงเรื่องตะกุดหลวงพ่อทบก่อนใช่ไหมฮะหลวงพ่อทบท่านเนี่ยท่านก็จะเอาก็เรียกว่าอะไรนะกระถางธูปที่ของคนเวลาเขามีคนตายนะผู้ชมนะฮะเวลาใช้เสร็จแล้วนะเขาจะทิ้งถูกไหมฮะก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นโลหะในการทำตะกุดเสร็จแล้วผมก็เลยถามพ่อปู่มหามุนีต่อว่าแล้วพ่อปู่ล่ะครับในสายของพ่อปู่มหามุนีเนี่ยเวลาพ่อปู่เนี่ยจะเส้นพรีหรือจะไปเอาของเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นผ้าห่อศพนะฮะหรือได้จุงศพถูกไหมครับมันต้องทำยังไงบ้างพ่อปู่ก็บอกว่าแรกสุดมันก็ต้องเหมือนกับขอเขาก่อนแหละถูกไหมครับเพราะของพวกนี้เนี่ยเขาก็ห่วงนะใช่ไหมครับแล้วผีต่างๆเหล่านี้เนี่ยสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เหมือนเราอ่ะนะฮะก็ยังสวดมนต์เป็นถูกไหมแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเจ้าพิธีเก่าก็ได้อาจจะเก่งกว่าเราด้วยซ้ำถูกไหมพอเขาตายไปเนี่ยเขาก็เหมือนห่วงของอ่ะแต่เราก็ต้องขอเขาให้ดีถูกไหมพอขอเสร็จแล้วพ่อปู่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ขอแล้วจะมาใช้ได้เลยนะถูกไหมฮะมันเหมือนกับต้องล้างอาถรรพ์บางอย่างถูกไหมครับพ่อปู่กำลังจะบอกว่าการล้างอาถรรพ์อย่างเช่นที่ต้องเอาไปบางสกุลก่อนถูกไหมครับพอบางสกุลเสร็จแล้วก็เอามาล้างธรณีสารใช่ไหมครับถูกต้องครับผมมันมีวิธีกรรมมันค่อนข้างจะซับซ้อนเยอะแต่ทีนี้เนี่ยคนในยุคใหม่ไม่ค่อยจะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดมากนักอย่างที่ผมบอกครับแต่ละสำนักเขาก็มีเด่นถูกต้องครับของเขาครับเพราะกันจริงแต่ถ้าจะแบบเขาเรียกว่าจะให้แบบศึกษาทุกๆศาสตร์เนี่ยอย่างปู่มหามุนีนะครับคือบอกตรงๆว่ายากเพราะว่าผมบวชอยู่ในพุทธศาสนามาตลอดและผมค่อนข้างที่แบบชอบศึกษาทุกศาสตร์ฮินดูก็เอานะครับศาสนาเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับแขกหรือเรื่องเกี่ยวกับเขมรพม่าผมเอาหมดเลยคือผมชอบศึกษาเพื่อหาความรู้เอาไว้ว่าเขาทำยังไงเขาพิธีกรรมแบบไหนแต่ที่จริงแล้วทุกๆคาถามันก็ไม่ต่างกันหรอกครับความหมายตัวเดียวกันแต่แตกต่างกันแค่เพียงภาษาแต่ละพื้นที่และทุกอย่างที่ใช้คือจิตใช่ถูกไหมครับใช่ครับคือจุดสำคัญของหัวใจเลยครับ
ถ้าจิตคุณไม่มั่นคงจิตคุณไม่เป็นศิลายากมากครับเพราะแต่ละอย่างเปรียบเสมือนกับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาทำตะกุดขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือทำอะไรเสกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทำขึ้นมาอันขนาดนี้คือสมมติขึ้นมาอันขนาดนี้เขาสวดจนพูดง่ายๆย่อหรือแค่นี้ถึงจะเสกเข้าสู่ตัวคนได้ครับเอาง่ายๆท่านผู้ชมเสกยังเหมือนเป็นแคปซูลอ่ะใช่ครับแล้วก็เป่าเข้าคนไปเลยใช่ครับมีทั้งการเป่าลอยมีทั้งการให้กินคุณยาเสกจนเล็กแล้วเมื่อคนกินเข้าไปปุ๊บมันจะขยายใหญ่มันจะไปพองนี่คือความจริงเลยนี่ไงหนังควายไงถูกไหมครับถ้าหนังควายเนี่ยคุณเขาเรียกว่าโดนเข้าไปเนี่ยมันไปพองในตัวพองมันทำให้ตัวอืดถูกไหมฮะแต่ถ้าหนังหมูอร่อยครับอร่อยกินเข้าไปจะดีมากใช่ไหมนะต้องกรอบๆด้วยนะนะฮะเรามาต่อกันผมก็เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่เครียดไงพูดรายการเราวันนี้สาระมันแน่นไงจูงไหมฮะตรงจุดนี้เนี่ยอย่างที่พ่อปู่กำลังคุยเมื่อกี้นะฮะมันก็มีหลายสิ่งนะที่มันน่าสนใจถูกไหมฮะเอาล่ะตะกรุดเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือใช้จากกระถางธูปนะครับแล้วตะกรุดแม่ทับเป็นยังไงครับตะกรุดโจ้อธิบายตะกรุดแม่ทับหน่อยครับตะกรุดแม่ทับครับนี่มี2ดอกนะครับเอา2ตัวนี้ก็ตะกรุดแม่ทับใช่ครับจะเป็นไนลอนเขียวครับเป็นหลักครับคือสีของทหารนะครับครับผมคือสร้างประมาณปี16เป็นยุคปลายแล้วครับคือตะกรุดแม่ทับเนี่ยสร้างแจกทหารโดยเฉพาะเลยอ๋อที่เรียกตะกรุดแม่ทับเพราะว่าหลวงประทบท่านปลูกเสกเสร็จเนี่ยมอบให้กับท่านฟนโทสำราญแพทย์คุณครับเป็นแม่ทัพภาคที่3ช่วงเวลานั้นนะครับช่วงนั้นก็มีการสู้รบที่เขาค้อกับภูหินร่องกล้าครับผมก็เอาไว้แจกทหารครับก็เป็นกองพันนะครับทั้งอาจจะทั้งค่ายครับสร้างเยอะมากตะกรุดชุดนี้ส่วนมากจะเป็นตะกรุดโรงงานครับครับมีทั้ง1กษัตริย์2กษัตริย์3กษัตริย์ครับผมมีหมดจะดูที่เชือกเขียวอ่ะเป็นหลักไนลอนกล้องเลยครับจะเป็นไนลอนครับครับอย่างเงี้ยบางดอกก็มีเชือกเดิมครับครับมีหลายขนาดมีสั้นมียาวก็คือแจกบรรดาทหารใช่แต่เป็นเขาเรียกว่าตะกรุดแม่ทัพใช่ครับถูกไหมครับมอบให้กับแม่ทัพภาคเพื่อนำไปแจกตะกรุดรุ่นนี้ครับมีแกะยันออกมาบ้างไหมครับยังไม่เคยแกะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับผมคือที่ผมต้องถามเนี่ยผมเองก็อยากจะรู้นะจะแกะสักหน่อยไหมแต่พ่อปู่ก็เอาสักกลางรายการเลยนะจะแกะสักหน่อยไหมแต่เท่าที่ทราบนะครับครับคุณแม่ทัพเลยครับตัวนี้มันจะเป็นตะกรุดประมาณผมถามอาจารย์พงศ์ครับท่านบอกว่าหลวงพ่อตามไม่ได้นะเพราะปี16ท่านตาเสียแล้วแต่ผมถามมาแล้วอาจารย์หลวงพ่อท่านจะจานโลหะแผ่นใหญ่ฮะจานตัวเดียวครั้งเดียวเลยก็เหมือนก็เอาไปแบ่งเจิมแป้งแล้วก็ตักแบ่งเข้าใจแล้วใช่ไหมครับก็เหมือนกับจริงๆตอนนี้หลวงพ่อกำลังก็เรียกว่าให้เขาเรียกว่าเหมือนกับไอ้เขาเรียกนะเหมือนชนวนอ่ะครับถูกไหมฮะเป็นมวลสารไปประมาณนั้นแล้วก็ให้โรงงานเนี่ยไปตัดแบ่งใช่แล้วก็ไปลงอักขระอีกทีนึงคืออักขระเนี่ยมันจะปั๊มทั้งปั๊มก็มีครับและจานก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มเพราะว่าท่านจานไม่ได้แล้วอ๋อครับหลวงพ่อทบท่านจานตาท่านเสียครับท่านเสียแต่เดี๋ยวเรื่องตาท่านเสียเราคุยกันต่อนะฮะเอาตรงนี้ก่อนว่าตรุดตะกรุดแม่ทับนะฮะก็คือหลวงพ่อจานแบบใหญ่ๆก็คือเหมือนปลุกเสกอะพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ให้โรงงานไปตัดแล้วก็ม้วนครับถูกไหมครับต้องครับอืมครับผมตรงนี้แน่นอนแหละต้องแคล้วคลาดแน่นอนแน่นอนครับถูกไหมแคล้วคลาดกองกำพันพวกเนี้ยแน่นอนเลยเพราะทหารคงไม่ศรัทธาขนาดนี้ครับอืมครับผมประสบการณ์ดีมากครับครับผมแล้วอย่างตะกรุดซ่อนรูปบังเงาเป็นยังไงครับคือมีเอามาไหมตัวนี้ไม่ได้มาครับไม่มีเพราะมันหาไม่ได้หาไม่ได้เลยครับคือตะกรุดพวกนี้มันจะเป็นพิเศษครับทำพิเศษคือใช้ผ้ายันใช้ผ้าใช้ผ้ายันครับพันโลหะแล้วก็ถักเชือกหุ้มหมายถึงว่ามีโลหะด้วยแล้วมีผ้าด้วยมีผ้าด้วยแล้วก็พันเชือกจะเป็นทั้งผ้ายันครับนะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรเป็นกระดาษสาฮะครับพวกนี้ฮะเป็นตะกรุดพิเศษอะทำเฉพาะคนอืมครับผมเท่าที่สอบถามเขาบอกว่าเป็นตะกรุดป้องกันป้องกันเลยใช่ไหมป้องกันเป็นการแก้วิชาแก้เคล็ดใส่วิชาอะไรพวกนี้เป็นตะกรุดซ่อนรูปบางเงาคือซ่อนรูปเข้าใจแล้วคือซ่อนรูปครับแต่ตะกรุดพวกนี้จะเป็นตะกรุดที่หลวงพ่อจันอย่างตัวเนี้ยอย่างผมให้อาจารย์ดูเมื่อกี้นี่ท่านจะมีการแบบว่าลักษณะของเนี้ยอย่างตัวเนี้ยพี่ที่มีวงกลมเมื่อกี้นี่อาจารย์ครับนะพวกเนี้ยถ้าใช้ในตะกรุดซ่อนรูปบางเงาเขาจะเป็นอะไรอาจารย์นะครับนะตั้งอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยแบงค์ครับตัวที่จานกลมเมื่อกี้นี่นี่อันนี้เลยครับนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับส่งนิดนะครับครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ๋อมีการวงกลมใช่ไหมฮะตัวนี้ฮะตัวทาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีการวงกลมตรงตัวทาไว้ใช่ไหมฮะนี่คือซ่อนรูปบางเงาอันนี้เป็นการซ่อนอักขระอ๋อนะครับ
คืออ่านไปนะครับบนตำเนี่ยมันจะมาติดตรงเนี้ยเพราะว่าไปอ่านต่อเรื่องไม่ได้ก็จะให้จะแห่จากก็ขยายความครับครับพระปู่ครับขยายความนิดนึงว่าทำไมหลวงพ่อถึงต้องวงไว้ไม่ให้เขาเรียกว่าต่อเนื่องได้ล่ะครับครับก็คือพูดง่ายๆนะครับคือท่านเขียนไปมันมาบรรจบเสร็จปุ๊บตูมเนี่ยท่านบอกว่าจะให้เราอ่านต่อมันไม่ได้อ่านต่อหรอกครับที่จริงแล้วอ่ะนะครับคำว่าอ่านต่อเนี่ยมันอยู่ที่ท่านวงไว้เนี่ยนะครับเนี่ยคือตัววงคือให้มาบังเกิดตรงเนี้ยให้มันอยู่ตรงจุดเนี้ยจุดเดียวบางทีถามบอกทำไมต้องไปเป็นตัวทามันเป็นเขาเรียกว่าความแปลความหมายของคำว่าอนุภาพเนี่ยพุทธาคือคำว่าทาเนี่ยมันคือเปรียบเสมือนกับคำว่าขยายเนื้อความออกไปให้ใหญ่เมื่อมาบรรจุไว้ตรงนี้เสร็จแป๊บเขาเรียกว่าเหมือนกับจงมาบังเกิดอยู่ที่นี่จุดนี้คือจุดหลักของเขาคือถามว่าเราไม่อ่านต่อไปก็จะอ่านต่อได้ยังไงกับหลวงพ่อแกวนไว้อย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าไอ้ที่ต่อน่ะก็คือไอ้สาย3เส้นนี้แหละที่มันอยู่ที่เราจะเห็นกันได้ง่ายๆก็คือยันมหาอุดนะครับณมหาอุดมันจะเขียนตัวณขึ้นมาเสร็จปุ๊บตุ่มแล้วก็วน3ชั้นวึ้ม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 แล้วก็มาจุ๊บจิ้มเข้าในครับใช่คือพูดง่ายว่าถ้าคุณเข้าไม่ตรงสูตรปุ๊บตุ่มมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำร้ายอะไรเราได้เลยก็แค่นั้นเองนี่คือหลักของเขาก็คล้ายพวกณอุ่นลูกปืนพวกเนี้ยใช่จะมีวนๆอยู่นะฮะและอย่างกรณีอย่างที่คุยกันเนี่ยซ่อนรูปบังเงานะฮะที่ตะกี้ที่ครูฤทธิ์กำลังพูดถึงนะฮะก็อาจจะมีน้อยจริงอ่ะผมว่าเพราะท่านอาจจะสำหรับลูกศิษย์ทำถูกไหมถูกไหมฮะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าที่บอกต้องซ่อนรูปบังเงาไปนะเพราะว่าลูกศิษย์บางคนเนี่ยอาจจะป้องกันไม่ให้เกิดศัตรูถูกไหมเพราะบางทีเนี่ยเอาง่ายๆอย่างสมมติพ่อปู่เนี่ยฮะพ่อปู่บอกว่าพ่อปู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพิธีกรรมสมมตินะฮะไอ้ที่ดูๆเนี่ยอาจจะหมั่นไส้ก็ได้อาจจะทำของส่งมาตุ้งสมมติแต่ก็ต้องมีวิชาที่จะถูกป้องกันตัวเองทุกอย่างมีบวกและมีลบเสมอใช่ครับเพราะแล้วเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยก็จะมีการลองของกันถูกไหมฮะมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่จะป้องกันถูกไหมครับแล้วก็คือครูบาอาจารย์ทุกคนจะรู้ดีก็จะต้องผ่านจุดนี้เป็นเรื่องจริงเลยไม่ว่าจะเป็นบังฟันบิดไส้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องโดนหมดโดนกันนะจริงๆโดนจริงๆนะโดนจริงๆแต่อยู่ที่ว่าครูใครจะไอ้นี่กว่ากันเพราะคนพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกมือใหม่จะไม่รู้วันเขาเรียกว่าตามเรื่องเหมือนหมอดูเราคนเราเมื่อถึงเจอคราวจักรวรรดิ12ราศีจะมีมาบรรจบ1ครั้งคือดวงชะตาจะอ่อนลงเขาเรียกวันอะไรนี้ด้วยวันรั่วใช่ไหมครับวันเปื่อยครับคือจะร่วงลงในวัยในจักรวรรดิ คือจะเขาเรียกว่าถึงคราวโคจรที่คุณอับคือดวงชะตาจะอ่อนและกำลังจะอ่อนลงครับแต่ส่วนมากแล้วคนเล่นกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นยุคใหม่ถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยไม่มีรอดสไตล์ถูกครับครับแต่ถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยปุ๊บตูมเนี่ยเข้าได้หมดแหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าได้เพราะว่า1เขาไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับฤกษ์ของยามผู้ที่จะกระทำนั้นไม่รู้ว่าดวงชะตาเขาเป็นยังไงเขาถึงบอกนะเวลาทำเนี่ยทำไมผมถึงถามบอกว่าลองเอาวันเดือนปีเกิดมาดูสิผมจะบอกกันเลยเอาวันเดือนปีเกิดมาดูสิผมไม่เก่งเรื่องพวกนี้แต่ผมถือว่าผมเก่งมนต์ผมใช้การสวดมนต์ทุกวัน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 เขาเรียกเหมือนกับเราเข้าไปกระต๊อกหินเป๊กเป๊กเป๊กจนกว่าพุ่งไงเราจะเจอน้ำมันไม่ใช่อะไรหรอกฮะที่เราเตาะทุกวันเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่หลวงปู่กำลังพูดเนี่ยมันต้องโดนสักวันที่ดวงตกถูกต้องถูกไหมฮะใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องวันดวงอ่อนหรือวันเปื่อยถูกไหมฮะเรื่องวันเปื่อยเนี่ยหลวงปู่เคยสังเกตไหมเคยได้ยินของโบราณไหมว่าเขาดูยังไงใช่ครับเรื่องของหลวงปู่มีบอกไหมฮะว่าก็เหมือนกันต้องมีไงครับครับผมครับเหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะเข้าไปเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าถ้าสมมติเราเป็นโจรเราจะเข้าในเลิกจะไปปล้นยามไหนก็ต้องไปดาวโจรโจรเลยนี่คือดาวของเราเลยโดยตรงก็คือเราเข้าไปเนี่ยยังไงมันก็สบายคือทางโลกแม้แต่หมานี่เชื่อไหมฮะดาวโจรเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยหมาที่บอกว่าเฮาเก่งๆอะไรเชื่อไหมครับนอนตรงนี้คิดไม่มีคนเดินผ่านก็ไม่สนใจใครและอีดาวโจรเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเวลาเขาใช้เรื่องนี้นะฮะขโมยไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาสักหน่อยนึงใช่ครับไม่งั้นเสียเลิกใช่ถูกไหมฮะกางเกงในสักตัวก็เอากลับบ้านก็ยังดีถูกไหมฮะแต่อย่างวันเปื่อยวันที่ผมพูดเนี่ยนะฮะจริงๆอย่างผมเรียนหมอดูเนี่ยเขามีสอนนะท่านผู้ชมให้ดูอุจจาระเคยได้ยินไหมฮะเรื่องนี้นะฮะตอนเช้าเนี่ยเราถ่ายใช่ไหมฮะเขาบอกให้ดูว่ามันจมหรือมันลอยคือถ้ามันจมเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะคุณไปไหนได้หมดแต่ถ้ามันลอยเนี่ยวันนั้นวันก็เรียกวันลอยละมันเปื่อยละต้องระวังบางทีเนี่ยอาจจะไปโดนลมเพลลมพัดอะไรโดยง่ายนะฮะนี่คืออีกสไตล์หนึ่งถูกไหมฮะหรือบรรดาหมอดูบางทีก็เล่นเขาเรียกว่าพิสูจน์ลมเคยได้ยินใช่ไหมฮะที่คอยก่อนจากบ้านเนี่ยเฮ้ยลมเข้าจมูกฝั่งไหนเยอะ
ครับก้าวเท้านั้นออกไปอะไรเงี้ยมันมีในตำราโบราณหมดเลยบางคนบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องงมงายไหมบอกว่าค่อยๆพิสูจน์กันไปของพวกนี้ใช่ไหมครับผมแล้วต่อมานะแล้วตะกุดคลอดลูกเป็นยังไงครับครับตะกุดคลอดลูกง่ายครับจะมีชาวบ้านเนี่ยไปขอนะครับท่านก็จะทำตะกุดให้นะครับตะกุดก็เป็นตะกุดเปลือยธรรมดาแหละแต่ผมก็เคยไปขอมากับยายเมื่อครั้งปี12ครับที่บ้านผมก็จะใช้ดอกนี้ทุกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยจะไปแขวนคอตอนคลอดนะครับคือผมเคยถามครับอาจารย์แต่ท่านนะครับท่านเขาบอกว่าหลวงพ่อทบเนี่ยท่านทำขึ้นมานะครับท่านปลุกเสกด้วยคาถาองคุลิมาลอ๋อใช่ครับนะครับผมก็คือจริงๆแล้วอยู่ใน8ทิศอีทิปิโส8ทิศด้วยถูกไหมฮะครับผมตรงนี้ครับเขาใช้มาทำตะกุดข้อลุ้งง่ายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ครับคือพูดถึงกำลังใจข้อลุ้งง่ายสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลลำบากใช่ไหมฮะใช่หมอตำแยครับผมนะฮะเขาต้องใช้วิธีนี้ครับผมนะครับในตรงนี้เดี๋ยวถามพ่อปู่นิดนึงทำไมต้องใช้คาถาของคุริมานครับครับผมก็คือที่จริงแล้วนะครับคำว่าคาถาข้อลูกง่ายเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกกันว่าคาถาองคุริมานหรือคาถาเขาเรียกว่าขึ้นต้นด้วยคำว่ายัตโตหังยัตโตหังภคินีอาริยยะชาติยาชาตุแปลว่าดูก่อนน้องหญิงครับผมบุตรของเธอที่อยู่ในครรภ์นั้นนะครับผมจงออกมาอย่างผาสุกจงออกมาอย่างดีที่สุดอะไรแบบนี้ครับผมคือความหมายคือพูดง่ายๆว่าคาถานี้มันเป็นคาถามงคลเลยที่พระพุทธเจ้าท่านทำไว้โดยตรงเลยคือให้พรกับเด็กที่อยู่ในครรภ์ให้พรกับมารดานั้นๆเพื่อให้ลูกกับมารดาอยู่กันแบบเขาเรียกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าสัตตาทุกอย่างมันอยู่ในเจตกัมบีแต่อยู่ที่ว่าใครจะแตกฉานกว่ากันถูกต้องครับจริงๆแล้วอย่างที่พระเขาเรียกว่าพระสงฆ์เรานะฮะโบราณเราเนี่ยที่ใช้กันอยู่ก็ดึงมาจากอย่างนี้นะฮะไม่ได้แบบไม่ได้มโนนะพูดตรงๆนะฮะใช่ครับก็คือท่านศึกษามาศึกษาปุ๊บก็ดึงแตกมาเรื่อยๆแตกมาก็กลายเป็นวิชาต่างๆเขาถึงบอกไงครับว่าครูครูที่เก่งๆเนี่ยที่แตกฉานเนี่ยเขาสามารถจับตัวนี้จับตัวนี้จับตัวนี้เข้ามารวมเป็นคาถาของเขาเองได้นี่คือเขาเรียกว่าบุคคลผู้แตกฉานใช่ครับอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านหยิบสูตรนั้นมาใส่วางหยิบสูตรนี้มาใส่วางจนเป็นชินบัญชรแล้วนำมาสัมพันธ์บาลีเพื่อให้ความหมายมันออกมาอย่างถูกต้องนี่ครับครับคือเขาเรียกว่าผู้ที่แตกฉานในเรื่องเกี่ยวกับวิชาต่างๆและคาถาต่างๆเขาจะรู้ทันทีโดยเฉพาะคนที่จะผ่านมือนี้ได้คือหนึ่งคุณต้องเก่งบาลีนะหนึ่งอย่างละเดี๋ยวผมอันนี้นอกเรื่องนิดนึงท่านผู้ชมนะชินบัญชรเนี่ยเป็นของภาคกลางหรือภาคเหนือครับครับผมก็เป็นคือมันคือเป็นของครูบาอาจารย์อยู่แล้วเป็นของพุทธจันโตอยู่แล้วนะครับก็เลยไปหยิบมาจากพระสูตรนั้นพระสูตรนี้แกะออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นจนมาได้15บทแต่จริงๆได้มา14 บทสรุปคือบท15นะครับพุทโตสุลโขว่าด้วยพระรัตนตรัยด้วยพุทธานุภาพคือที่ผมถามพระปู่นะพอดีเคยได้ยินมาไงเขาบอกชินบัญชรมาจากชินเปงจรของเหนือใช่ว่าโอเคคือผมเชื่อหมดนะคือเราต้องถึงต้องคุยแล้วก็ค่อยๆหากันแต่ว่าถามว่าสวดทุกวันเหมือนกันใช่ครับผมก็สวดทุกวันถูกครับเพราะเป็นการที่คุมเราทั้งหมดถูกไหมฮะนะฮะครับต่อมาอะตะกุดหอเตี้ยเป็นยังไงครับตะกุดหอเตี้ยเนี่ยเขาเรียกตามชื่อคนสร้างคนสร้างชื่อหอเตี้ยครับคนสร้างเนี่ยท่านเป็นคหบดีครับที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดนั้นช่วงปี2500ครับนะครับท่านคือต้นตระกูลโคสิตานนท์ปัจจุบันเนี้ยต้นตระกูลโคสิตานนท์เลยครับครับเออก็แทรกโคหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจโคสิตานนท์ท่านจะแทรกโคมั้ยครับเพราะว่าท่านเนี่ยสร้างรูปหล่อรูปเหมือนปั๊มโดดร่มปี2500รูปเนี้ยครับนี่นะครับโชว์นิดนึงฮะก็คือท่านหอเตี้ยนะฮะสร้างรูปหล่อหลวงพ่อนะฮะรุ่นนี้ในปี2500ถูกมั้ยครับครับแล้วทีนี้จะปลุกเสกครับผมในคืนเนี้ยครับนะครับท่านก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะทำตะกุดเข้าไปร่วมท่านทำตะกุดออกมาเป็นตะกุดโทนทองแดง2กษัตริย์3กษัตริย์ครับแต่ไม่ได้ผันเชื่อครับเป็นตะกุดเปลือยทั้งหมดเป็นตะกุดเปลือยแล้วรุ่นนี้นะครับใช่ครับออกมาเยอะไหมฮะช่วงนั้นฮะทำมาประมาณ500ดอกครับ500อุ๊ยเร็วนะครับผมคือ500ดอกภายในกี่ช่วยกันทำครับเพื่อจะทำครับให้เขาให้ทันเข้าไปทีในคืนนี้เข้าใจฮะนะครับคือปิ้งอ่ะง่ายๆนะฮะปิ้งว่าพรุ่งนี้จะเขาเรียกจะ
จะพุทธาภิเษกละไหนๆก็ไหนๆละทำตะกรุดซะเลยนะฮะก็ทำได้รวมประมาณ500ดอกนะครับก็คือให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยช่วยกันแหละช่วยกันทำครับเพราะคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกนะฮะครับนี่คือตะกรุดหอเตี้ยนะครับมีเหลือเยอะไหมตะกรุดหอเตี้ยรุ่นเนี้ยคือหายากมากครับนานๆจะเจอสักดอกนะครับคือท่านจะแจกญาติพี่น้องแจกคนสนิทแล้วก็แล้วแจกในศาลเจ้าท่านดูแลศาลเจ้าอยู่ศาลเจ้าไหมครับที่ดูแลผมจำชื่อศาลเจ้าไม่ได้ในเพชรบูรณ์นะครับท่านดูแลอยู่ท่านเคยพระรุ่นนี้ไปแจกนะครับไปแจกพร้อมกับลูกหลานผู้เขียนปี2499 2499ด้วยคือพระชุดนี้สมัยก่อนแจกฟรีนะครับครับผมครับไม่มีราคาวันนี้จะมีใหญ่ไหมฮะตัวนี้น่าจะหลายหมื่นนะครับครับผมครับผมคืออย่างนี้แหละฮะตะกรุดต่างๆหลวงพ่อเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะเคยได้ยินข่าวมาเรื่องนึงตะกรุดหลวงพ่อทบฟาดอาราธนาฟาดใส่ลุงได้เลยครับโอ้อันนี้จริงครับครับเป็นยังไงฮะมันเป็นเรื่องเล่านะครับครับคือเมื่อสักประมาณ27-28ปีก่อนนะครับลมศักดิ์เพชรบูรณ์ก็นั่นมันจะไปทางวิ่งสวนทางครับผมนะครับจะมีอาชีพหลักก็คือปั่นสำล้อฮะตลาดหรือตาสลัดนะครับครับแกมีอาชีพปั่นสำล้อฮะนะครับก็คือแฟนตะกรุดหลวงพ่อทบนะครับแล้วก็เดิมพันกันในหมู่กินเหล้าด้วยกันนะครับก็นะครับว่าหลวงพ่อทบศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับถ้าศักดิ์สิทธิ์ต้องตัดลุงขาดนะครับแกลองเลยครับครับแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นทั้งหมดครับสับสามครั้งขาดสามท่อนครับโอ้โหแล้วตอนนี้เป็นไงฮะต่อไปก็คือผมอยากรู้เอฟเฟกต์ตอนหลังนะเป็นไข้ตับสั่นอยู่สามวันแล้วไม่รักษาไม่หายครับต้องไปขอขมาหลวงพ่อที่วัดอ๋อครับผมครับผมไอ้เรื่องจริงครับครับผมตาสละอันนี้ตาสละอันนี้เป็นเรื่องพูดกันมานานแล้วครับเพราะเรื่องนี้ผมเคยได้ยินแค่ในเรื่องของใช้สมเด็จตัดสายลุงเคยได้ยินใช่ไหมฮะแต่นี่คือตะกรุดของหลวงพ่อเลยครับผมตรงนี้ผมอยากถามท่านมหามุนีนิดนึงว่าอยากถามความรู้ว่าทำอย่างนี้เนี่ยเขาใช้อะไรยังไงทำครับเวลาเขาตัดสายลุงนี่เอาแบบความรู้นะฮะก็คือพูดง่ายๆแหละครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับเคล็ดนี่ครับคือเขาเรียกว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านสั่งไว้กำกับไว้อะไรนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาถาก็โดยตรงอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับว่าละถ้าเป็นของหลวงพ่อจริงๆครับก็ดูแลหลวงพ่อก็คงจะแบบว่าไม่ปัดบอกว่าทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องทำให้เห็นลูกศิษย์ถามว่ารักก็รักครับแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างทำผิดก็ต้องลงโทษและก็คือพูดง่ายๆเปรียบเสมือนกับการเป็นการว่าอวดเบ่งว่าครูบาอาจารย์ในนั้นไปตัดสายลุงสายลุงเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าของสูงของสูงครับครับคุณเอาสิ่งพวกนี้ไปทำเสร็จปุ๊บตุ่มก็โดนลงโทษเป็นเรื่องปกติดีไม่ตายก็ดีแล้วเพราะว่าสายลุงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโบราณโบราณเขาบอกว่าจะมีนางอับซรมีตัวอายุใช่มีนางอับซรมีเทวดาลงมาไม่มีคุยได้ผมก็ได้ยินมานะฮะมาตักน้ำใช่ขึ้นไปบนท้องฟ้ามาเล่นน้ำใช่ครับผมทีนี้นี่แหละครับปัญหาเมื่อทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บตุ่มเขาก็ต้องอยู่ในโลกมนุษย์เปรียบเสมือนหลุดลงมาเลยใช่ไหมเพราะเขาตัดเพราะมันร่วงลงมาก็เปรียบเสมือนกับถนนขาดคุณจะขับรถไม่ได้ไหมครับเพราะเรื่องนี้อย่างที่พ่อปู่คุยเนี่ยเคยได้ยินคนเล่าคนแก่เล่าให้ฟังนะคนแก่ละมันจะมีสายลุงนะท่านผู้ชมนะเขานี่คนแก่เลยนะแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีศีลมีธรรมนะฮะเขาบอกมันมีสายลุงพาดลงมาที่โอ่งน้ำแล้วมันมีเหมือนมีคนเป็นตัวเล็กๆมาเล่นน้ำอะฮะแล้วเวลาตัดปุ๊บอย่าลืมนะพวกอย่างเงี้ยตัวลุงเนี่ยกำลังเล่นน้ำไอ้กำลังอยู่บนแบบสายลุงสนุกเขาตัดปุ๊บก็หลุดสิหลุดนะก็หลุดมาสามครั้งเนี่ยมันหลุดมาเท่าไหร่เคยได้ยินไหมเรื่องสายลุงพวกนี้ครับนี่มันมีตัวลุงตัวอะไรพวกนี้นะฮะแต่ปัจจุบันเราก็ไม่เคยเห็นอยู่แล้วล่ะฮะเพราะผมมั่นใจว่าท่านไม่โกหกเราหรอกถูกไหมฮะเพราะเป็นตัวจริงๆเห็นไหมมันเป็นเรื่องแบบเหลือเชื่อนะหลายๆอย่างใช่ครับผมแล้วกลับมาเรื่องหลวงพ่อทบต่อนะฮะหลวงพ่อทบฝึกกสิณอะไรครับหลวงพ่อทบท่านสำเร็จทั้งสิบกสิณเลยครับแต่ท่านจะถูกจริตมากคือกสิณไฟทั้งสิบกสิณครับมีกสิณอะไรบ้างหรือปู่มณีทราบไหมฮะก็พอคร่าวๆครับก็มีดินน้ำลมไฟครับเพ่งอสุภะเรื่องเกี่ยวกับโอ้มันคือที่จริงแล้วจะบอกว่าเรียกกสิณ10นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเฉพาะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งเอาไว้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยกสิณเนี่ยนะครับเอาหลักๆก็มันคือหลักๆก็คือ4ก่อนกสิณ10แต่ว่าหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นกสิณได้หมดครับในตามหลักความจริงของผู้ที่เรียนเข้าใจแล้วนะครับก็เหมือนก็บอกว่ามีพระบางทีเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็นั่งสมาธิว่าครูบาอาจารย์ก็พูดออกมาทั้งๆที่เขาเรียกว่าไม่มีเหตุไม่มีมูลก็ตำหนิพระเอาก็บอกว่านั่งอยู่เฉยๆแท้ๆยังอยากจะหายตัวเข้ากำแพงเป็นหรือยังเพ่งอสุภะเป็นไหมแยกธาตุเป็นไหมกสิณน่ะได้ถึงไหนแล้วอย่าให้ความคิดมันทำลายตัวเองไปฝึกซะก่อนอย่าไปคิดมันฟุ้งสูงนี่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนไว้
ครับก็คือจะบอกอย่างที่พระปู่เล่าให้ฟังแกก็คือว่าบางทีอ่ะเวลาพระฟุ้งไงไม่พระที่เอาคนละกันคนฝึกนี่นะฮะฟุ้งคอฝึกปุ๊บก็อยากจะหายตัวบางคนฝึกปุ๊บก็อยากจะลอยได้ถูกไหมฮะแต่ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอย่าฟุ้งนะฮะถ้าอยากจะหายตัวได้เธอต้องแยกธาตุได้ถูกไหมฮะเธอต้องมีอย่างนู้นอย่างนี้เธอถึงจะทำได้จริงๆนะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างหลวงพ่อทบเองเนี่ยท่านฝึกเพ่งพระอาทิตย์เหรอฮะครับผมครับจนตาบอดหรือเปล่าหรือว่าครับอันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณหมอที่รักษาท่านโดยตรงครับท่านยืนยันว่าหลวงพ่อทบอาเสียด้วยเหตุนี้ครับ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 แล้วเป็นอภิญญาชั้นสูงครับครับผมเพราะจริงอย่างมีหลวงพ่ออะไรนะแต่อยุธยาเคยได้ยินไหมฮะที่ท่านตาบอดนะแต่ท่านไม่ตาบอดป่ะไม่รู้แต่ว่าหลับตาเดินได้ครับนะฮะก็จริงๆใช้จิตในการดูถูกไหมฮะอืมครับแล้วตอนไอ้นี่ขอโทษนะฮะหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อตาบอดแล้วตาเสียนะฮะการใช้ชีวิตหลวงพ่อเนี่ยมีปัญหาไหมฮะตอนนั้นมีได้ยินบ้างไหมฮะหลวงพ่อใช้ชีวิตปกติครับใช่ไหมฮะเหมือนตาไม่บอดถูกไหมฮะเพราะจริงเขาดูได้จิตคือปีนั้นนะฮะครับคือเรื่องจริงนะครับผมเข้าไปกราบท่านตอนท่านตาเสียนะครับผมท่านรู้นะครับว่าเป็นใครผมนั่งอยู่ข้างหลังเลยครับท่านบอกว่าที่มาจากหลุมศักดิ์เข้ามามาจากหลุมศักดิ์กับยายสองคนให้เข้าไปหาท่านครับผมตาบอดนะครับทำได้ยังไงนี่ไงคือมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนใช้เขาเรียกตาที่สามละถูกไหมฮะในการมองแล้วครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกอย่างที่พระแม่เล่าให้ฟังตอนเด็กๆแม่บอกว่าเจอพระองค์นึงเนี่ยอยู่ยุทธยาเวลาท่านเดินเนี่ยเหมือนท่านหลับตาหรือท่านตาบอดไม่ทราบนะฮะก็จะถือไม้หักเดินตึงๆตรงๆแบบไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วรู้ได้ยังไงก็คือใช้ในเรื่องของตาที่สามถูกไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนท่านผู้ชมนะฮะอย่างพ่อปู่ฝึกๆเนี่ยเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะหลายๆองค์หลายๆท่านถูกไหมฮะแทบจะไม่ต้องมองเลยถูกไหมฮะใช้ตาในเรียกอย่างเดียวใช่ครับก็คือพูดง่ายๆนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอย่างเช่นบางทีเนี่ยเดินก็ไปหาท่านก็รู้แล้วคิดอะไรอยู่นะครับอันนี้เจโตไหมฮะอ่ะจริงๆเลยฮะคือไม่ใช่เจโตปริยญาณไหมฮะครับก็คล้ายๆครับแต่ว่ามันเป็นยังอยู่ชั้นต้นอยู่ก็คือยังอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ครับใช้อัปปนาสมาธิก็คือเขาเรียกว่าเราสามารถรู้จิตใจได้เขาด้วยการอ่านจากกิริยาท่าทางว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมมีไปไหนไปเดินธุดงค์ทีผมจะมีพระติดตามเนรติดตามไปด้วยทีนี้เนี่ยมันคือเรามานั่งพิจารณาคือเราอยู่กับสติกับตัวเราตลอดเวลาเราก็อยู่กับหมู่พวกเราก็ไม่รู้จะอ่านใครอะเนาะก็ต้องมองจิตใจหมู่พวกก็มองไปพอเข้ามาถามเราปุ๊บตูมยังไม่ทันได้ถามเราพูดเลยเราพูดดักหน้าเลยหยุดอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินต่ออ้าวรู้ได้ไงว่าผมจะถามนะครับเนี่ยก็คือเราอ่านจากเขาเรียกว่ากิริยาของบุคคลนั้นๆ คืออ่านจากกิริยาเข้าไปสู่จิตใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แล้วเราดักปึ๊บเขาจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้รู้ได้ไงนี่คือความหมายบางทีคือหนึ่งการฝึกสมาธิเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกผมเสมอว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดทุกลมหายใจไม่มีเขาเรียกว่าเว้นว่างนะครับพูดอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้ทำอยู่ก็รู้กินอยู่ก็รู้คือต้องรู้ทุกกิริยาหมดเลยละเอียดก็คือรู้ทุกลมหายใจอ่ะครับนะครับละเอียดมากครับคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์กำลังสอนว่าให้เราเนี่ยตั้งอยู่ในสติถูกไหมครับไม่ให้หลุดนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาถามต่อนะอย่างนี้นะฮะครูฤทธิ์ครับแล้วหลวงพ่อทบมีศิษย์ไหมครับมีลูกศิษย์ไหมฮะคือลูกศิษย์ท่านนะครับที่มีบันทึกครับนะครับแล้วก็ที่มีลูกถ่ายคู่กับหลวงพ่อเนี่ยครับผมก็มีอยู่หลายท่านนะครับก็คือ1พระอาจารย์เพ็งนะครับ2พระอาจารย์สมพงศ์ครับ3อดีตสามเณรอุปถัมภ์หรือสามเณรก๊อตนะปัจจุบันนี้ท่านมีชีวิตอยู่ขายน้ำอยู่ที่พระตั้งเผือกโอ้ครับครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์พรมซึ่งเสด็จมรณภาพไปแล้วเป็นลูกเป็นหลานชายของครับครับนะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ชดวัดทับคอยครับผมนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณมีสุโธครับหลวงพ่อคูณด้วยโอ้ครับผมเห็นไหมว่าจริงๆก็ต้องมีอ่ะพูดตรงๆที่ผมถามนะผมอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างนั่นเองเพราะว่าไม่มีเป็นไปได้ยังไงก็ที่บอกแล้วไงก็มีลูกศิษย์ท่านคนจานถูกไหมฮะแล้วท่านก็เอาทดลองให้ดูนั้นกำลังจะยืนยันว่าลูกศิษย์ท่านอาจารย์ผ่านละถูกไหมท่านนั้นเองนะฮะแล้วหลังจากท่านมรณภาพเนี่ยสังขารไม่เน่าเปื่อยถูกไหมฮะก็ผมก็ไปไหว้มาแล้วนะฮะสังขารไม่เน่าเปื่อยเล็บงอกผมงอกเลยจริงไหมฮะเท่าที่สังเกตดูนะครับครับไม่งอกนะครับแต่ว่าเมื่อมันหดเนาะสรีระท่านจะแห้งโดยธรรมชาติครับผมผมไม่งอกครับเล็บไม่งอกครับครับผมครับอย่างปกติครับอย่างไปเจอก็ปกตินะฮะเพราะที่ไปกัดท่านอยู่นะฮะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าหลวงพ่อทบชอบเล่นฤทธิ์ถูกไหมฮะเคยได้ยินเรื่องตรงนี้ใช่ไหมครับแล้ว
พื่อนซีแล้วกันพูดง่ายๆนะหลวงพ่อทบคือหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อเขียนครับหลวงพ่อเขียนเลยใช่ไหมฮะไปด้วยกันบ่อยครับใช่ไหมฮะทดลองใช้กันบ่อยครับผมเพราะว่าตอนนั้นได้ยินอยู่ว่าท่านชอบเล่นแบบส่งอะไรนะส่งฝนส่งอะไรกันไปถูกไหมฮะเดี๋ยวคนนี้ก็ส่งฝนไปหาคนนั้นคนนั้นก็ส่งกลับมาอะไรเงี้ยเขาเล่นกันสนุกสนานเท่านั้นฮะแต่ดีนะผมว่าแล้วหลวงพ่อทบเคยสร้างตะกรุดทองคำบ้างไหมฮะตะกรุดทองคำสร้างครับผมสร้างมีสร้างใช่ไหมฮะครับครับผมแต่เป็นการสร้างเฉพาะบุคคลผมว่าอย่างนี้มากกว่าบางทีข้าบดีบางท่านถูกต้องครับก็อาจจะเขาเรียกเหมือนตอนผมอยู่ใต้ฮะบางทีแหละเรานับถือพระองค์ไหนใช่ไหมฮะเราก็จะเอาแผ่นทองเนี่ยไปให้ท่านทำให้แล้วก็ม้วนขึ้นมาเป็นตะกรุดเฉพาะบุคคลกันถูกไหมครับครับมีนะท่านผู้ชมตะกรุดทองหลวงพ่อทบแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นเฉพาะบุคคลนะครับต่อมาเลยนะวิชาที่หลวงพ่อโชว์เหนือผมเรียกโชว์เหนือนะฮะไม่เหมือนใครเลยนะฮะคือวิชาอะไรครับเพชรกลับนี่แหละครับเพชรกลับนะฮะครับเป็นยังไงฮะเล่าอีกทีนึงครับคือหลวงพ่อชกเนี่ยครับท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับท่านจะใช้วิชาเพชรกลับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้นาฬิกาถอยหลังอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมหยุดนาฬิกาหยุดนาฬิกาครับเหยียบรถกระดกเหยียบรถกระดกเลยแล้วก็เพชรกลับรถโบกไปจอดเนี่ยรถต้องถอยกลับมารับท่านนี่คือเพชรกลับนะครับท่านใช้บ่อยมากคือกลับด้านครับผมถูกไหมฮะเพชรกลับคือกลับด้านใช่ไหมหลวงพ่อปู่ฮะก็อย่างเช่นที่บอกเหยียบรถกระดกอย่างเงี้ยก็คือมันอยู่เฉยๆแค่มันกระดกถูกไหมฮะหรือนาฬิกาเนี่ยหยุดหรือนาฬิกาเดินถอยหลังครับโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือจะบอกว่าเพชรกลับคือเป็นการตั้งและต้านแรงน้มถ่วงได้ไหมถูกไหมฮะมันเป็นเหมือนกับทำกลับด้านกันใช่ไหมครับโอ้ชัดเจนมากครับครับผมตัวนี้คือชัดเจนครับเขาเรียกว่าครูผู้ทรงปัญญาครับเขาเรียกว่าถ้าไม่ได้นั่งในที่อันควรเราจะมีเจอบ่อยอย่างเช่นหลวงปู่ผางเคยได้ยินไหมเหยียบคือที่จริงแล้วท่านน่ะนั่งรถท่านจะไปนั่งข้างหน้าครับกูจะนั่งข้างหน้าแต่เขาบอกว่าไม่ให้ท่านนั่งเพราะว่าให้ท่านไปนั่งข้างหลังแล้วก็เลยถามคนรถว่าเอ๊ะจะให้นั่งจริงเหรอเขาบอกก็นั่งข้างหลังครับนั่งข้างหลังก็ต้องคือเมื่อก่อนนี้รถเขาจะให้พาไปนั่งท้ายสุดเลยเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ขึ้นถูกต้องพอทีนี้ท่านก็ไปพอยังไม่ทันได้ขึ้นเลยเหยียบไปพุ่มตูมล้อลอยเขาก็เลยยอมท่านก็ต้องยอมใช่ครับให้ท่านไปนั่งอยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะตรงห้องเครื่องตรงนั้นข้างๆอ่ะง่ายๆคล้ายๆกับข้างๆคนขับแหละเอาง่ายๆนู่นครับนี่คือหนึ่งในวิชาเพชรกลับเช่นเดียวกันโอ้สุดยอดเลยครับครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างหลวงพ่อเองนะฮะทำไมหลวงพ่อไม่ยอมลงไปทำตะกรุดใต้น้ำพอจะทราบเหตุผลไหมฮะครับเดี๋ยวๆคำว่าตะกรุดใต้น้ำนี่ผมอยากจะให้พระปู่มหามุนีนะฮะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องไปจานตะกรุดกันใต้น้ำด้วยฮะพ่อปู่ครับสาเหตุคือพูดง่ายๆครับมันก็มีแล้วแต่บางสำนักก็คือวิชาร้อนเนี่ยนะครับมันก็ต้องดับด้วยคงคาก็คือเข้าลงไปจานบางคนเนี่ยก็คือไปฝึกสมาธิคือเขาเรียกว่ารวบรวมทั้งหมดคือธาตุเย็นเดี๋ยวเปรียบเสมือนกับหญิงกับหยางเข้าลงไปแล้วก็กำหนดจิตสมาธิคือหนึ่งต้องเสร็จนะแผ่นหนึ่งต้องเสร็จนะคือจานปุ๊บต้องเสร็จเลยปุ๊บตูมคือคุณมีโอกาสได้แค่เพียงหนึ่งอึดใจหนึ่งอึดใจใช่ในการบริกรรมแล้วเขียนคาถามนต์ต่างๆนั้นเสร็จปุ๊บตูมแล้วขึ้นมาทีนี้เขาถึงบอกอ่ะเคยได้ยินคาถาเหงือกปังไอเหงือกปังหมอครับนะครับคือพูดง่ายๆคนพวกนี้ดำน้ำนานมากบางทีลงไปพวกตกใจนึกว่าตายไปแล้วตายไปแล้วแต่นานมากครับนะครับเขาก็ถึงบอกไงครับทุกอย่างมันมีคือสิ่งที่มีโบราณโบราณมามันอยู่ที่ว่าครูต่างๆอะไรกันมากมายนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าคือไอการที่ลงไปเขาเรียกว่าจานตะกรุดใต้น้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเพิ่มพลังให้กับอนุภาคให้กับเครื่องรางนั้นๆได้อันดับหนึ่งเพื่อที่ใช้เกิดอันดับหนึ่งถูกไหมครับเพราะอย่างที่พ่อปู่พูดเมื่อกี้นะมันก็เป็นไปได้นะเพราะบางคนเนี่ยทอดสมาธิสักพักเนี่ยเหมือนจะหยุดหายใจคล้ายๆใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่อันนี้เนี่ยไปอยู่ใต้น้ำแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนวิชาเหงื่อปลาหมอที่บอกนะอาจจะหายใจทางผิวหนังไอ้ผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ทำให้อยู่ใต้น้ำได้ก็เหมือนกับผมเนี่ยปู่เมื่อก่อนตอนเป็นพระเนี่ยปู่นั่งตากแดดอยู่หนึ่งปีนั่งตากแดดเนี่ยนะทั้งหมดแล้วก็365ดวงต่อหนึ่งวันก็คือพูดงานหนึ่งปีก็มี365คือ365วันก็นั่งอยู่อย่างนั้นนั่งครับนั่งจนตัวผมดำหมดเกรียมอ่ะที่การจะบอกดำทุกวันนี้ดำทุกวันนี้เพราะก็แต่งวันขาวเกาหลีครับผมเกาหลีนิดนึงอันนี้เล่นกันนิดนึงนะฮะก็เลยนั่งครับจนตัวดำปีเลยก็เลยจึงเข้าใจนะครับนั่งอยู่บนยอดเขาไม่สนใจอะไรจริงๆจะบอกว่าการฝึกสมาธิฝึกสินก็แค่พวกโยคะเนาะครับแต่ฮะเพียงเพราะว่าเขาต้องใช้เรื่องของความอดทนวิริยะอุตสาหะถูกไหมฮะอย่างเช่นตรงนี้อย่างพ่อปู่เองเนี่ยกำลังบอกว่ามีช่วงนึงที่ฝึกไว้360วันเนี่ยคือเหมือนตั้งจิตละว่าฉันจะต้องนั่งกลางแสงอาทิตย์เนี่ย365วันเลยสมมตินะครับแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ลงไปทำนะฮะค
อาจารย์ท่านเนี่ยหลวงพ่อซิ่วเนี่ยครับเป็นคนจานตะกุดใต้น้ำเลยอาจารย์ของหลวงพ่อทบครับจริงๆแล้วเป็นจานตะกุดใต้น้ำเลยแน่นอนครับครับแล้วสามารถเดินบินทบาทบนน้ำได้อ๋อครับอาจารย์ท่านเนี่ยสำเร็จกสิณน้ำอ๋อฮะนะครับแต่หลวงพ่อทบเนี่ยกสิณไฟฮะฮะท่านจึงเลือกที่จะไม่ลงน้ำครับเพราะว่ากลัวน้ำจะดับไฟอ๋อครับผมครับว่าท่านเด็ดเรื่องมาอุดครับถ้าน้ำดับไฟอ่ะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจะไม่มีท่านถูกจะดิกกระสินไฟมากอันนี้โทษนะครับครับตัวพี่ฤทธิ์เนี่ยทราบจากคนใกล้ชิดหลวงพ่อหรือทราบจากใครฮะแต่คนใกล้ชิดเคยเล่าให้ฟังครับเคยเล่าให้ฟังครับคนใกล้ชิดหลวงพ่อคือที่ผมต้องถามคำนี้ท่านผู้ชมนะฮะเพราะบางทีเนี่ยบางทีพวกเรามโนกันเองถูกไหมฮะเราต้องขออนุญาตบางชั้นเราไม่ได้มโนนะว่าอ๋อหลวงพ่อปลุกกระสินไฟลงน้ำเดี๋ยวไฟดับแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ฟังจากคนใกล้ชิดหลวงพ่อว่าหลวงพ่อก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนรู้อ่ะครับเพราะท่านฝึกกระสินไฟถ้าไฟโดนน้ำก็ดับสิใช่ใช่ถูกต้องก็คือความคิดเหมือนถ้าสมมติเหมือนกับว่าถ้าสมมติผมเป็นหลวงพ่อบอกว่าถ้ามีลูกศิษย์มาถามบอกว่าทำไมหลวงพ่อไม่อาจารย์บอกไอ้ฮาให้กูเป็นไฟลงไปในน้ำมันจะไปเหลืออะไรแล้วไปจะพูดอย่างนี้คือพูดออกมาแบบคือให้ลูกศิษย์แบบตลอดแต่ที่จริงแล้วถ้าท่านจะลงไปจานท่านก็ลงไปทำได้ได้ได้ไม่แต่ต้องอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าท่านลงไปจานปุ๊บเกิดลูกศิษย์เห็นดีเห็นงามทำบ้างแล้วตัวเองเป็นธาตุไฟสมมติลงไปอยู่ในน้ำสมมติเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคือเข้าใจไหมฮะอาจารย์ฉันเคยทำได้คิดอย่างนี้แล้วฉันก็ต้องทำได้พอลงไปจริงๆปุ๊บเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหลวงพ่อก็กลัวลูกศิษย์เนี่ยจะเกิดปัญหานะครับก็คือเป็นเอาง่ายว่าน้ำกับไฟแหละนะครับนะครับต่อมาเลยฮะยันที่หลวงพ่อใช้ลงประจำในตะกุดเนี่ยเป็นยันอะไรครับยันที่ประจำเลยครับผมมาสามยันเลยครับเนี่ยครับเตรียมมาครับเอาเลยครับเชิญสัมพุทเธครับสัมพุทเธอีกทีนึงเลยครับท่านผู้ชมครับนวะหรคุณนวะหรคุณครับไปทำเจ็ดคำดีครับผมนี่คือจันหลักเลยครับเอาทีละอย่างครับสัมพุทเธช่วยอีกครั้งนึงครับครับอยากให้ป้าปู่ช่วยเป็นคนถือนิดนึงฮะครับเอาตัวถอดนะครับอาจารย์ครับผมครับนี่คือยันสัมพุทเธนะฮะที่หลวงพ่อใช้กันใช้เป็นตำนะฮะถอดออกมาเป็นอย่างที่ตัวพี่ฤทธิ์ลมศักดิ์กำลังถือให้อยู่นะฮะคือที่ผมพยายามที่จะเจาะตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะรายการเรานี่อยากให้ความรู้จริงๆนะฮะเพราะแล้วท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยที่อยากจะไปศึกษาแรกสุดที่หลวงพ่อทบท่านใช้เป็นประจำคือสัมพุทเธนะฮะแล้วส่วนที่เสียโต้ถือคือยันหัวใจเจ็ดคัมภีร์นะฮะอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี่นะฮะท่านผู้ชมที่เขาสวดกันนี่นะฮะก็หลวงพ่อก็ถอดมาเป็นหัวใจถูกไหมฮะมาเป็นยันแล้วก็ตัวที่ครูโจ้ถืออยู่อันนี้ก็คือ7คัมภีร์ถูกไหมครับครับครับตรงนี้คือ7คัมภีร์แล้วอีกอันนึงอันที่3คือเป็นยันนวะหรคุณนวะหรคุณนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงกันเลยนะฮะเป็นยันที่ใช้เพื่ออะไรครับอาจารย์อธิบายเลยครับผมก็คือเป็นยันเค้าเรียกว่าโลกุตระกะครับครับเป็นยันเค้าเรียกว่าครอบอ่ะครับเพราะว่าใช่ฮะเพราะว่ายันตัวนี้นะครับที่จริงแล้วก็คือถ้าเราจะเห็นได้ง่ายก็คือในยันเรื่องเกี่ยวกับ9ยอดของสมเด็จพระครับนี่คือตัวหลักเลยถ้าขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับเขาเรียกว่าโลกุตระธรรม9หรือเรียกว่านวคุณนะครับนี่เนี่ยครับครับก็จะเป็นตัวกลับเหมือนกันนะครับการทำอะไรของเขาก็คือจะตัวซ้ำๆตัวเดิมๆนะครับแล้วก็มีคนเอาไปใช้กันเยอะครับนะครับแม้แต่สำนักของท่านอาจารย์หนูก็เอาตัวนี้ไปใช้ในยันเก้ายอดยันเก้ายอดเหมือนกันใช่ครับผมก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันสังวิสุโลภูษาภูพระครับทีนี้บางท่านเนี่ยยังงงยังสงสัยกับคำว่าพระพอพานกับพระพอสำเภาด้วยต้องครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับพระเนี่ยนะครับคำว่าพระตัวนี้คือว่าคำว่าพระพอพานคือพุทธานุภาพครับนะครับคำว่าพระตัวนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับเขาเรียกว่าสาวกสาวกสาวกทักขวาทักขวาแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันครับผมครับแต่ถ้าเป็นพุทธตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าพุทธานุภาพคือด้วยเดชด้วยเดชะด้วยเดชะครับผมเป็นพุทธานุภาพขึ้นมาใช่ครับผมนะครับผมคือยันตัวนี้คือพิเศษนะครับพิเศษอยู่อย่างนะครับมันจะมีทั้งหมด81ช่องอันนี้พี่ถือผิดนะฮะมันต้องยืนไม่ใช่ฮะ81ช่องนะครับต้องไหมครับนะครับไม่ใช่นะครับใช่แหละอันนี้ผมว่าคว่ำอยู่ไหมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมฮะอ่านวนนะฮะครับผมจะมีทั้งหมด81ช่องก็คือ9981อ๋อเขาเขียนวนนะครับเขียนวนผมคิดว่าเขียนคว่ำอยู่นะครับของท่านจะเด่นอยู่อย่างก็คือท่านซ่อนหางครับซ่อนหางยังไงครับคือการม้วนจากรอบข้างในใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้จะมีจุดเด่นพิเศษอย่างคือณกำบังครับณกำบังครับอาจารย์อธิบายณกำบังครับนี่อาจจะสำคัญมากครับณกำบังตรงไหนนะอาจารย์ครับเขาบอกเป็นณกำบังครับผมคุณ
พุทธคุณทางด้านพิเศษตรงนี้ฮะที่ซ่อนหัวเนี่ยตรงนี้ฮะจะเป็นตัวซ่อนหัวนี่ฮะที่เขาไม่เห็นนะฮะคือคำว่าซ่อนหัวที่ตัวผู้รู้นิสกำลังพูดถึงก็คือว่าเป็นการเขียนย้อนในบางจุดใช่ไหมครับครับผมครับผมจากก้อนหัวจากนอกเข้าในครับจากนอกเข้าในก็คือเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าเขียนตัวสระสระปกติแล้วเนี่ยนะครับหัวมันก็จะออกไปตามปกติครับแต่ทีนี้หัวม้วนม้วนเข้าครับม้วนเข้าครับก็เลยเขาเรียกว่าซ่อนหางครับหรือขมวดที่จริงก็เหมือนกับณตัวใหญ่นะครับณบางทีเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยเราพันณไปวนรอบไปปุ๊บตุ่มถ้าบางคนก็จะยิงเข้าในบางคนจะทำเป็นรูปตะขอคือม้วนคือเปรียบเสมือนกับว่าเขาเรียกว่าณเนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกันแปดทิศครับที่เรียกกันณ108เนี่ยบางคนยังบอกว่าที่จริงแล้วณมีเป็นล้านๆแต่ทุกคนไม่รู้แต่ที่เขาเรียกกันว่า108คือเขาสามารถรวบรวมมาได้แค่นี้แต่ที่จริงแล้วณเนี่ยมันออกได้เป็นทั้งหมด8ทิศบางคนยิงขึ้นลงยิงล่างยิงขวายิงเฉียงแล้วแต่สารสำนักเหมือนนักเงินใช่ไหมฮะใช่เงินที่เราเขียนเนี่ยจริงๆมันมีด้านนึงแล้วบางคนเขียนกลับด้านถูกไหมฮะเพื่อที่จะได้เงินทั้งสองด้านคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับครับเพราะตัวนี้เห็นของพวกเงินเหมือนกันรู้สึกนะฮะจะมีสองด้านอยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตำราจริงเนี่ยมันจะมีด้านเดียวถูกถูกไหมฮะเป็นเหมือนเลข3อะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นณอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากลับได้เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันก็ตัวเดียวกันแต่ที่เขาทำคือให้รู้ไงครับว่าให้ได้กันหลายๆที่เราจะเขียนไปตั้งแปดทิศหมุนไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วครับคุณจะชี้ทิศเหนือชิดใต้คือขอให้มันได้เงินนะถูกต้องครับขอให้มันได้โชคขอให้มันได้ลาภขอให้มันเดินไปแล้วมันสบายคือจริงๆกำลังจะบอกว่าอย่างที่พ่อปู่กำลังพูดก็คือว่าจะณอะไรก็แล้วแต่นะฮะขอให้เวลาคุณทำแล้วมันสำเร็จตามที่คุณเหมือนโปรแกรมไว้ถูกไหมหรือคุณอธิษฐานไว้ถูกไหมฮะอย่างเช่นวันนี้คุณทำโทรศัพท์มือถือสมมตินะฮะคุณกำลังจะทำให้มันเป็นกล้องมันต้องเป็นกล้องถูกไหมฮะไม่ใช่เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วเป็นที่ดูดน้ำมันก็ไม่ได้ถูกไหมนี่กำลังจะบอกว่าตัวนะฮะไม่ว่าจะเขียนอย่างไรแต่มันอยู่ที่คนโปรแกรมเข้าไปหรือคนอธิษฐานลงไปนะฮะผมถามอีกเรื่องนึงแล้วยันปัทมังเนี่ยผูกเพื่ออะไรครับครับผมยันปัทมังนะครับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับคือเขาเรียกว่าทำให้มันมาบังเกิดครับเขาเรียกว่าทำให้มันมาบังเกิดคือให้มันเป็นตัวนี้ตัวนั้นนะครับเหมือนกับเราเมื่อก่อนเนี้ยเขาเรียกว่าการใช้แป้งนะครับการลบปัทมังของปัทมังการลบแป้งการทำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกก็เหมือนกับการใช้จิตเหมือนกันนะครับปัทมังตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าตัวบังเกิดเกิดขึ้นมาตรงมาเป็นตัวนั้นตัวนี้แล้วก็จับรวมไว้ในจุดเดียวเขาถึงเรียกกันว่าหัวใจปัทมังหัวใจปัทมังนะครับผมแล้วยันพระเจ้า5พระองค์นะอันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมนะขออนุญาตคุณฤทธิ์แล้วกันว่าที่ถามเยอะๆเนี่ยจริงๆผมอยากให้ตัวของพระปู่นะฮะอธิบายหลายๆเรื่องเพราะว่าวันนี้ความรู้มาถึงที่แล้วถูกไหมฮะความรู้มานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่รีบเอาความรู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะยันพระเจ้า5พระองค์เนี่ยสร้างเพื่ออะไรครับพระเจ้าครับผมครับเอาพระปู่เลยดีกว่าไหมครับจะเหรียญก่อนก็เลยครับอันไหนฮะอ๋อเหรียญนี่เลยนะอ๋อมีอยู่ด้านหลังท่านผู้ชมดูนะท่านจะมาติดไว้ด้านหลังผมคือนโมพุทธายะนี่แหละครับอาจารย์เพื่อขยายความครับเป็นยันน้ำเต้าครับเป็นยันโบราณครับผมนะครับคือพูดง่ายๆแหละครับก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นที่อยู่เป็นที่ประทับของเราพระพุทธเจ้าต่างๆมีทั้งหมดด้วยกันพระองค์ใช่ครับผมมีทั้งหมด5พระองค์และเราจะสังเกตว่าปกติแล้วยันพระเจ้า5พระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะน้ำเต้าอย่างเดียวยังมียันแม่ทับของหลวงพ่อเปิ่นนั่นก็ยันพระพุทธเจ้า5พระองค์เหมือนกันบางคนก็ไม่รู้ครับถ้าคนไม่ได้ค่อยอ่านเรื่องเกี่ยวกับคาถาหรือเกี่ยวกับบาลีคือมันแปลรูปได้หมดพระครูบาอาจารย์ก็ถึงบอกไงคาถามนตาไม่ว่าสำนักไหนมันสามารถแปลรูปไม่มีของใครของเก๋ไม่มีของใครของแท้แต่มันขึ้นอยู่ที่สำนักนั้นๆว่าคุณจะแปลรูปให้มันเป็นอย่างไรอย่างที่บอกไงอยู่ที่ว่าคุณจะกำหนดให้เขาเป็นอะไรใช่ถูกไหมครับก็เหมือนกับเรียกว่ากูเสกให้มึงเป็นเสือมึงก็ต้องเป็นเสือต้องเป็นเสือกูเสกให้มึงเป็นยิ่งโจ๊กมึงก็ต้องเป็นยิ่งโจ๊กถูกต้องนี่คือของโบราณเลยครับจริงๆเลยครับแล้วยันธาตุสี่เป็นยังไงครับมีตัวอย่างมีอะไรไหมฮะยันไม่มีตัวอย่างครับยันธาตุสี่ก็เหมือนกันครับแล้วแต่คนจะใช้อย่างเช่นมะอุกับพระกษัตริย์ครับน้ำมันพระทะอย่างนี้เข้าใจละตอนนี้ท่านมหาหมุนีกำลังบอกว่าจริงคำว่ายันธาตุสี่เนี่ยมันมีหลายแบบอ่ะแล้วแต่อุปเทศแต่ละสำนักถูกไหมแล้วรู้จักการแยกนะอย่างเดียวแยกได้นะสมมติสำนักนี้เขาจะพระกษัตริย์ก็คือธาตุสี่ของเขาธาตุสี่ของเขา
คือถ้าธาตุสีของเขาคือเขาใช้จะพระกษัตริย์มันจะออกเป็น4ธาตุคือเขาจะวิกัพเลยครับจะพระกษัตริย์พระกษัตริย์จะนี่ก็ออกเป็นก็คือสับไปสับมาได้หมดใช่และการแยกธาตุมันสำคัญตรงที่ว่าคุณใช้กับของที่มันเป็นหรือของที่มันตายคือคุณต้องไล่ธาตุให้ถูกดินน้ำลมไฟคุณต้องไล่ให้ถูกถ้าคุณไล่ไม่ถูกปุ๊บตูมก็เท่ากับคุณเอาเขาเรียกว่าเอาตะปูไปตอกกระเหล็กแทนที่จะเอาตะปูไปต่อกับไม้มันก็เลยผิดครับก็อย่างที่พ่อปู่พูดเนี่ยเข้าใจฮะก็คือว่าขอไล่ธาตุปุ๊บสมมติถ้าเกิดคุณจับธาตุผิดถูกไหมเอาธาตุมันคอนฟลิกต์กันเนี่ยมาต่อกันก็เจ๊งถูกไหมฮะมันก็ต้องเป็นธาตุที่เกิดเหมือนจีนนะน้ำไม้ไฟดินทองถูกไหมฮะน้ำต้องกำเนิดไม้กำเนิดอันนี้มันจะเป็นธาตุที่มันหมุนเวียนกันแต่คุณสลับเมื่อไหร่เป็นเรื่องเหมือนกับคนที่บอกว่าเคยเล่นกระถาเล่นวิชาแล้วอยู่ดีๆรู้สึกร้อนๆหนาวๆคือแสดงว่าธาตุของคุณเริ่มปรับไม่ได้แล้วแล้วถ้าเราใช้มหาเย็นสวดได้ไหมฮะได้ครับการมหาเย็นได้ครับนั่นแหละคือเขาเรียกว่าธาตุคุณเริ่มปรับไม่ได้แล้วมันจะหนาวๆร้อนๆเดี๋ยวจะเป็นไข้เดี๋ยวก็ไม่เป็นนั่นคือเขาเรียกว่าธาตุคุณมันเริ่มปั่นแล้วมันแปรปรวนใช่มันแปรปรวนแล้วคุณต้องถ้าส่วนมากแล้วคนที่เป็นครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจะใช้กรรมฐานในการควบคุมธาตุทั้งหมดในร่างกายแต่จริงๆอย่างที่พ่อปู่พูดง่ายนะครับอาบน้ำเกลือปรับธาตุได้ทันทีคุณไปลงทะเลเลยจริงไหมฮะคือคุณลงทะเลเลยจบเพราะคุณก็ปรับธาตุขึ้นมาทันทีเพราะว่าสิ่งนี้ครูบาอาจารย์ก็มีเทคนิคของเขาอยู่ถูกไหมฮะครับจริงๆวันนี้เวลาโอ้โหมันน้อยมากท่านผู้ชมนะฮะนี่คุยมาประมาณ100นาทีเราได้นะฮะโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยที่ผมได้ความรู้นะฮะพูดจริงๆวันนี้ความรู้เรามีแตกเป็น2แบบ2แบบนะฮะความรู้แบบแรกก็คือสายเหลืองของผมสายเหลืองแล้วทั้ง3ท่านเนี่ยมาให้ความรู้ในเรื่องของการดูตะกรุดถูกไหมฮะของหลวงพ่อทบดูยังไงมีกี่รุ่นกี่แบบถูกไหมฮะส่วนสายดำของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางนี่นะพ่อปู่มหาวันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของอักขระเลขยันแล้วก็ความรู้ต่างๆเพราะจริงๆเหล่านี้ผมบอกท่านผู้ชมฮะเรียนกันไม่จบถูกไหมฮะผมบอกได้ว่าถึงป่านี้ปู่ก็เรียนไม่ถึงไหนอ่ะมันยังมีให้เรียนอีกเยอะนะฮะจะจบเมื่อไหร่ต่อเมื่อหมดลมหายใจก็ตายเหมือนนั้นแหละคือจบนะครับผมอยากจะให้ตัวครูฤทธิ์นะฮะฝากท่านผู้ชมนิดนึงแล้วก็เราจะมีการเขาเรียกว่าประกวดพระถูกไหมฮะของในสายหลวงพ่อทบที่ไหนยังไงฝากท่านผู้ชมได้เลยครับครับผมก็ฝากนะครับผลงานของชมรมเปิดตำมาหลวงพ่อทบนะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์สดสอนดูพระแล้วก็จัดกิจกรรมประกวดพระครับนะครับตอนนี้งานประกวดพระเรามียาวถึงสิ้นปีนะครับก็ติดตามทางหน้าเพจนะครับว่าที่ไหนบ้างนะครับที่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็จะให้ทางครูท่านพูดถึงพุทธคุณทิ้งท้ายนะครับว่าพุทธคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไรครับเมื่อเราใช้พระเครื่องอยู่นะครับใช่ครับในตะกรุดเนี่ยครับตะกรุดพุทธคุณจะเกิดขึ้นเมื่อใดครับนะครับจะเกิดขึ้นทันทีใดหรือไม่หรือว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรตอนไหนครับผมคุณรู้ตัวอธิบายหน่อยครับผมเรื่องครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเกจิคณาจารย์หรือครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับวัตถุที่ท่านสร้างขึ้นมาเอาหวังไว้เพื่อเพียงให้พวกเราเป็นคนดีให้พวกเรามีสติมีปัญญานะครับในด้านพุทธคุณเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีความศรัทธาเป็นที่ตั้งนะครับไม่มีความอุตสาหะไม่มีคุณงามความดีอานุภาพนะครับของวัตถุนั้นๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับนะครับก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามีความศรัทธาล้นเปี่ยมนะครับอย่าว่าแต่คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองครับผมบอกให้เลยนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณด้วยไม่ใช่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวครับผมครับผมจริงๆกำลังจะบอกว่านะฮะสิ่งที่คุณถืออยู่เนี่ยดีไม่ดีที่ตัวคุณถูกไหมจริงๆไม่ได้อยู่ที่วัตถุถูกไหมฮะคุณใช้วัตถุเป็นวัตถุนั้นก็จะดีกับตัวคุณคุณใช้ไม่เป็นวัตถุนั้นก็เป็นวัตถุธรรมดาเสียโต้ครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับฝากเป็นของผมก็ได้ไม่เป็นไรนั่งฟังดูเพลินครับผมเอาคุณโจ้ก็ได้นะคุณโจ้เป็นไงฝากเลยไหมท่านผู้ชมนะฝากครับคนที่คิดอยากจะเล่นเครื่องรางครับหรือว่าจะสะสมพวกนี้นะครับครับคือควรจะศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะสะสมเพราะบางทีเนี่ยมันเราไปฟังคนอื่นมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับฟังเยอะๆอย่างเงี้ยมันเราไม่ได้ศึกษาเองจริงๆเนี่ยเวลาเรารับไปเอาของพวกนี้ไปใช้ไปพกติดตัวอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกับมันจะไม่มั่นใจครับแขวนให้หนักทำไมใช่ถูกไหมฮะคือจะต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนทีนี้เนี่ยพอดีผมก็สงสัยอยากจะแบบศึกษามันต้องมีหัวเชื้อและไอ้หัวเชื้อไหนจะอยู่กับผมนะฮะพี่จะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะ
อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของตะกรุดก็ดีวัตถุมงคลของสายลมพัดทบก็ดีนะฮะติดตามจากแฟนเพจถูกไหมฮะของพี่ฤทธิ์ลมศักดิ์ชื่อแฟนเพจอีกครั้งครับฤทธิ์ลมศักดิ์ครับฤทธิ์ลมศักดิ์เลยรอลึกทอทหารทอธงสาอิกรันแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเสียโต้ด้วยนะครับครับผมเป็นอะไรครับก็เป็นพวกโชว์พระหรือว่าเป็นความรู้เรื่องพระนี่แหละครับครับเสียโต้จะโชว์พระแต่ไม่เอามาฝากนะโอเคนะท่านผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมบอกว่าสัปดาห์หน้าก็ไม่ธรรมดานะฮะหลวงปู่น้อยที่เคยมารายการเรานะฮะสัปดาห์หน้ามาอีกนะฮะแล้วจะมาในคุยในเรื่องของวิทยาคมสายหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวผมแล้วก็ครูทุกท่านนะฮะลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้านะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มกับรายการศรัทธาคมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ